เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดฉันเติบโตจนจำว่าฉันเดิมไม่ได้ I am independent ส่งพลังดังเฟอร์รารีที่ไม่เคยคิดเบรกทะยานมุ่งพุ่งฟากฟ้า manifest ทุกอย่างได้ดังใจเสก We stand on our leg ไฟสุมเต็มสวงด้วยทุกคนพร้อมกัน There are the passionateและนี่คือแฉค่ะสวัสดีทุกคนกลับไปที่เวทีหลักค่ะแล้วมาทำอะไรกันเต็มไปหมดเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวมากินวันนี้คนเต็มหมดสวัสดีเนาะอร่อยมากเดี๋ยวจะเอาไปเป็นถาดเลยเหรอหญิงเพชรขนมอร่อยมากขนมอร่อยมากอยู่ตรงนี้เรานี่อร่อยมากขนมไทยอร่อยมากตอนแรกเขาใส่มาเต็มถาดเลยนะเออกินได้แต่เหลือถาดเลยกันนะเธอกินทั้งถาดเลยเหรออร่อยมากมากินตรงนี้ดูที่เสียงทายอะไรปีนี้เสียงทายอะไรบิงปองมาแล้วมันเป็นช่วงไหนกราสเซตกราสเซตอะไรของแม่เปิ้ลไอรินช่วงไหนที่มาลองกราสเซตกราสเซตอะไรอ่ะซันกราสเซตมีกราสเซตกราสเซตซันกราสเซตไม่อะไรซันไม่ได้จริงว่าวันท่อนไหนแม่เพราะว่าเพลงแม่ห้าคนอ่ะก็คือเขียนเนื้อแม่ไม่เหมือนกันแต่แม่ร้องอย่างเดียวนะแต่ว่าลูกหลานก็คือแบบแม่ร้องอะไรลูกจะจดลูกก็จดเพราะว่าคุณครูออกข้อสอบไงว่าเด็กนักเรียนจงกลับไปแล้วก็มาเขียนว่าเนื้อเพลงแม่เปิ้ลไอรินคืออะไรระวังนะใครคอมเมนต์เขาฟ้องนะเพลงดีเพลงมันเต้นทั้งวันหญิงก็ชอบนี่หญิงชอบเลยเนี่ยร้องทั้งวันติดหูเพราะว่าเราจะนอนปุ๊บพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าเนาะตื่นขึ้นมาเลยเพราะว่าเรามีแพชชั่นเนทจริงเพลงแม่ปลุกใจลูกมากครับโอเคเดี๋ยวก็ให้เราไปคุยกันท่านผู้ชมฮะกลับมาเจอกันพรุ่งนี้เธอไปไหนอะเธอวันวาเลนไทน์เธอไปไหนปิงปองวาเลนไทน์ไปไหนปิงปองวาเลนไทน์เธอมีผัวไหมวาเลนไทน์ไปไหนวาเลนไทน์เธอมีผัวไหมไม่มีผัวจะหาไม่ทันแล้วยิงว่างไหมถามสิเป็นผัวเราได้ไหมวันวาเลนไทน์จ้าวันเดียวเนาะได้ครับวันเดียวได้เผื่อว่ามันจะติดใจเธออาจจะเช่าฉันไปทักปีก็ได้ไปก่อนเลยถ้างั้นเอาพี่พอยก่อนเลยพอยกับผัวใครล่ะรู้ไหมพอยจริงหรือไม่ที่คุณคือผัวไม่จับคุณครับนี่ไม่ใช่รายการล้วงลับตับแตกครับจะบอกเลยวาเลนไทน์แล้วมันอยู่กันมานานปีคุณไหว้พ่อเขาคุณไหว้พ่อเขาเมื่อเช้าไม่จริงหรือไม่ที่คุณเข้าทางพ่อครับผมพลาดแล้วไอ้มันถือไมค์พลาดแล้วเอาไมค์คืนมากลับไปที่เวทีหลักถามข้อที่ว่าใช่ผัวไหมอีบ้าเอ้าท่านผู้ชมวะเอาพอสรุปพอสมควรพุทธวารินทายเนาะครับผมอังคารที่13กุมภาพันธ์วันนี้บ๊ายบายเจอกันแวะเวียนกันมาอย่างนี้เรื่อยๆนะฮะท่านผู้ชมฮะหนึ่งเรื่องจากกรณีที่มีเหตุการณ์ป่วนขบวนเสด็จเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ก็คือนางสาวทานตะวันนะฮะตัวตุลานนท์หรือตะวันทะลุวัง อายุ20ปีนะฮะในช่วงระหว่างเดินทางบนทางด่วนเนี่ยพร้อมกับชายไม่ทราบชื่อเป็นผู้ขับขี่เนี่ยปรากฏว่าในขบวนเสด็จขณะที่ผ่านไปเนี่ยมีการบีบแตรรถยนต์ลากยาวและในเวลานั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จนะฮะเราไปดูคลิปณเวลานั้นกันก่อนฮะครับค่ะประชาชนมีปัญหาอะไรพี่แตรขบวนนะครับขบวนอะไรคะพี่ขบวนอะไรครับขบวนแล้วมันยังไงล่ะขบวนมันทำไมคะพี่รออะไรคะพี่ประชาชนต้องรอขบวนเหรอครับปิดเลยนะไม่เมื่อกี้ปิดอยู่ค่ะรีบค่ะพี่จะรีบไปไหนไม่แล้วขบวนพี่รีบไปไหนคุณจะรีบไปไหนเดี๋ยวผมจะปล่อยผมจะรีบไม่ขบวนพี่รีบไปไหนทำไมถึงใช้ถนนได้ปิดได้สบายสบายทำไมคะไม่ได้ปิดซึ่งแน่นอนตำรวจถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จแล้วก็มีตลอดภารกิจเนี่ยมีการปล่อยประชาชนร่วมในเส้นทางแล้วก็พบว่ารถยนต์ดังกล่าวเนี่ยบีบแตรลากยาวฮะระหว่างขบวนแล้วก็แน่นอนในระหว่างนั้นเนี่ยขบวนเสด็จอยู่เรียกว่าร่วมกันใช้ทางร่วมกันต่างระดับมักกะสันหลังจากนั้นต่อมาขับรถยนต์ด้วยความเร็วเพื่อไปให้ทันขบวน
ต่เมื่อมาถึงบริเวณทางลงทางด่วนพหลโยธิน1อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่รถปิดท้ายก็ได้สกัดกั้นไม่ให้รถคันดังกล่าวเนี่ยลงไปร่วมกับขบวนได้ปรากฏว่าคลิปนี้ได้มีการโต้เถียงกันแล้วก็มีการวิจารณ์กันในโลกโซเชียลถึงพฤติกรรมดังกล่าวครับเรื่องนี้หลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ยกตัวอย่างเช่นคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรส.ส.พรรคก้าวไกลเขาได้ทวิตนะฮะหรือ X เนี่ยผ่านกรณีนี้ว่าขออนุญาตให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาด้วยความปรารถนาดีนางนี้ยังไม่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงว่าการเดินทางดังกล่าวเป็นขบวนเสด็จหรือไม่ก็ได้แต่โดยปกติแล้วทุกประเทศย่อมต้องมีมาตรการในการอารักขาบุคคลสำคัญระหว่างการเดินทางทั้งสิ้นบุคคลสำคัญอาจจะเป็นผู้แทนจากต่างประเทศเป็นพระราชอาคันตุกะนะครับซึ่งรัฐจะปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างเดินทางมิได้จำเป็นต้องมีมาตรการมาตรฐานในการอารักขาดังนั้นการที่มีบุคคลใดเข้าไปรบกวนขบวนการในการอารักขาบุคคลสำคัญที่ดำเนินการตามมาตรฐานของรัฐย่อมเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องผมเข้าใจดีนะฮะในความคิดเห็นของผมในครั้งนี้บางท่านก็อาจจะไม่เห็นด้วยซึ่งก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์ผมได้เช่นกันนะฮะค่ะซึ่งพอข่าวนี้ออกไปค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเรียกร้องขอให้คุณพิธาเนี่ยนะคะแสดงความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นนายประการที่ให้ทำความเข้าใจที่ถูกต้องให้สามารถที่จะดึงเยาวชนเนี่ยกลับตัวกลับใจได้อะไรประมาณนี้ซึ่งทางพรรคก้าวไกลเนี่ยก็มีการออกจดหมายนะคะก็บอกว่ามีการขอชี้แจงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยในแง่ของกฎหมายแล้วเนี่ยคุณพิธาไม่ได้เป็นนายประการของทานตะวันแล้วนะคะแต่ว่าทางตะวันเองเนี่ยยื่นคำร้องขอถอนประกันตัวเองตั้งแต่ปีต้นปี66แล้วแต่ว่าทางพรรคก้าวไกลและคุณพิธาในฐานะของนักการเมืองและในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่มีความห่วงใยบ้านเมืองและในอนาคตของคนรุ่นใหม่รู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพรรคก้าวไกลทราบว่าการแสดงออกกับคุณทานตะวันอาจสร้างความไม่สบายใจต่อประชาชนจำนวนไม่น้อยรวมถึงทำให้เกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องของขอบเขตของการแสดงออกแล้วก็เกี่ยวกับประสิทธิภาพของที่การต่างๆในการเพิ่มแนวร่วมในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงค่ะเราเชื่อว่าเรื่องนี้มีการพูดคุยกันมาหลายต่อหลายวันแล้วนะใช่หลายต่อหลายวันหลายๆคนมีมุมมองที่แตกต่างกันไปค่ะล่าสุดเอาในส่วนของคดีกันดีกว่าพลตำรวจตรีอรรถพรวงศ์สิริปรีดาเนี่ยผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ได้ออกมาเผยหลังนำพยานหลักฐานมายื่นคำร้องต่อศาลอาญารัชดานะฮะเพื่อขอให้ศาลเนี่ยออกหมายจับนางสาวทานตะวันตัวตุรานนท์ซึ่งวันนี้ก็ได้มีการจับไปแล้วและนายณัฐนนท์ที่มีพฤติกรรมพยายามก่อกวนแล้วก็ใช้ถ้อยคำดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งวันนี้ศาลได้นัดไต่สวนตามพยานหลักฐานที่นำมายื่นซึ่งเป็นเอกสารกว่า100แผ่นนะฮะที่ทางตำรวจเนี่ยเก็บรวบรวมมาจากสื่อโซเชียลแล้วก็ภาพกล้องวงจรปิดมั่นใจว่าในการทำงานของชุดสืบสวนเนี่ยมีการรับกุมและเป็นไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏยืนยันว่าไม่ได้เป็นการแจ้งข้อหาเพื่อใส่ร้ายใครขนาดนี้อยู่ระหว่างรอที่จะให้ศาลเนี่ยอนุญาตตัดในที่สุดแล้วออกหมายจับไปเรียบร้อยแล้วใช่สำหรับหลักฐานที่มีนะครับตำรวจได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายจับนางสาวตะวันในข้อหาความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์แล้วก็ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116นะครับฐานยุยงปลุกปั่นและก่อความเดือดร้อนในที่สาธารณะนะครับทั้งหมดเนี่ยโดนไป3ข้อหาครับส่วนในณัฐชนนนะครับถูกออกหมายจับในข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ฐานยุยงปลุกปั่นความผิดต่อความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ความผิดตามพรบ.จราจรแล้วก็ข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานและก่อความเดือดร้อนในที่สาธารณะคนนี้โดนไป5ข้อหาครับผมค่ะก็ซึ่งก่อนหน้านี้นะทางสอบสวนทางนครบาลดินแดงนะคะเขาก็ได้ออกหมายเรียกทั้ง2คนนะคะให้เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าทางตะวันเองเนี่ยก็มีการส่งทนายความเนี่ยไปยื่นหนังสือขอเลื่อนไปวันที่20กุมภาพันธ์นะคะด้วยเหตุผลในการติดภารกิจในการเรียนหนังสือแต่ที่นายตำรวจเขาพิจารณาค่ะว่าเหตุผลไม่เพียงพอเนื่องจากว่าสามารถมาพบพนักงานสอบสวนหลังเลิกเรียนได้ก็เป็นเหตุให้ตำรวจเนี่ยก็ยื่นคำร้องขอหมายจับจากศาลนั่นเองท่านผู้ชมเมื่อวานนี้นางสาวทานตะวันตัวตุรานนท์เนี่ยนะฮะอายุของเขาเพิ่ง20ปีเนี่ยเป็นสมาชิกกลุ่มทะลุวังฮะแล้วก็เป็นนักกิจกรรมอิสระเขาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าความจริงวันนั้นเราเพิ่งกลับมาจากงานศพและมีธุระที่จะไปทำแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเราไม่ได้รู้ว่ามีขบวนเสด็จและไม่ได้มีความตั้งใจจะไปป่วนรวมถึงไม่ได้ขวางตามที่เป็นข่าวเพราะหากใครดูคลิปจริงๆแล้วจะรู้ว่าเราไม่ได้ไปขวางขบวนหรือปาดหน้าขบวนตามที่สื่อหลายช่องบอกแต่เพียงขับรถเร็ว
นะฮะแล้วก็ไม่ระมัดระวังจริงๆเพียงเพื่อจะรีบไปให้ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตามที่เราจะไปทำธุระเราทบทวนกับเหตุการณ์นั้นแล้วและคิดว่าได้มีการขับรถเร็วแล้วก็ไม่ระมัดระวังแบบนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำจึงได้ขอโทษในส่วนนี้ไปแล้วก็จะนำไปปรับปรุงเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกเรายังคงยืนยันในสิทธิและเสรีภาพนะฮะในการตั้งคำถามแบบที่เราได้ถามไปแบบตามไลฟ์อะในไลฟ์ที่เห็นกันอยู่อะเรียกตำรวจว่าพี่แล้วก็เรียกเราว่าตัวเราไม่ได้พูดคำหยาบคายใดๆกับตำรวจมีแต่เพียงการตั้งคำถามเท่านั้นนี่คือความจริงทุกตัวอักษรจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นสิทธิ์ของทุกคนนะฮะที่มีคนบอกว่าเราขวางหรือขับรถตามขบวนเสด็จไม่เป็นความจริงครับผมล่าสุดนะครับวันนี้ครับนางสาวทานตะวันนะครับก็ออกมาเปิดใจว่าวันนี้ตนเองเนี่ยตั้งใจเดินทางมาให้กำลังใจเพื่อนนักข่าวที่ถูกจับกุมแล้วก็เพิ่งมาทราบว่าตนเองก็กำลังจะมีหมายจับครับดังนั้นเนี่ยก็จะไม่หนีแล้วก็ไม่กลัวหากจะจับก็มาที่ศาลอาญาได้เลยจะขอรออยู่ที่นี่พร้อมมองด้วยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการออกหมายเรียกแค่สร้างความเดือดร้อนรำคาญเป็นความผิดและหูโทษจ่ายค่าปรับก็จบไปแต่วันนี้เนี่ยฟังเสียงเขาก่อนไหมฟังเสียงดูครับไปเสียงตะวันกันก่อนฮะเพิ่งทราบว่ามีหมายจับทีนี้ก็ถ้าจะจับก็หนูอยู่ตรงนี้แหละอยู่ที่ศาลถ้าจะจับตำรวจมาเลยค่ะหนูอยู่ที่ศาลอาญารัชดาหนูออกมาด้วยใจออกมาด้วยอุดมการณ์ล้วนๆและจุดยืนนี้ยังคงยืนยันต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนูไม่กลัวและไม่หนีและจะสู้ต่อไปพยายามโยงพวกหนูจากพรรคการเมืองบ้างแหละนักการเมืองนู้นบ้างแหละแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีใครอยู่เบื้องหลังเราเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่ในปี2567อย่าถอยหลังกลับไปปี2519เราต้องเดินหน้าต่อไปอย่าถอยหลังลงคลองครับผมก็บอกว่าวันนี้นะครับก็ไม่ทราบว่าจะมีการยัดข้อหาอะไรให้ตัวเองบ้าง นะครับรวมถึงไม่ทราบว่าจะมีหมายจับกี่ใบนะครับส่วนประเด็นที่จะมีการเพิกถอนการประกันตัวนะฮะก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกระทันหันยังไม่ทันตั้งตัวแต่ยืนยันว่าจะสู้ต่อไปแน่นอนครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ทางผบ.ตร.บอกว่ามีกรณีมีคนพยายามเนี่ยปลุกปั่นอยู่เบื้องหลังปลุกปั่นอยู่ในประเทศนี่แหละ คนที่ปลุกปั่นว่ามีคนมีอยู่เบื้องหลังปลุกปั่นเยาวชนเนี่ยจริงไหมซึ่งตัวเขาเองยืนยันว่าไม่มีใครและกลุ่มใดหรือพรรคการเมืองใดอยู่เบื้องหลังนะฮะเพราะพวกตนเองเนี่ยมีอุดมการณ์ไม่ต้องไปบอกหรอกว่ามีพรรคอะไรอยู่แล้วเขาไม่มีแล้วออกมาด้วยใจล้วนเพื่อเป็นการตั้งคำถามในการยืนยันสิทธิและก็เสรีภาพซึ่งมองว่าปัจจุบันเนี่ยคนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อของขบวนการ IO จากภาครัฐที่พยายามยัดเยียดให้ส่วนมองอย่างไรบ้างที่เหมือนกับพยายามปลุกปั่นฝั่งขวาขึ้นมานั้นน่ะส่วนตัวไม่ได้กังวลฮะแล้วก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะยืนยันในจุดยืนเดิมและขออย่าถอยหลังไปในปี2519เมื่อกี้ที่เขาบอกเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะฮะตำรวจเจ้าหน้าที่นำหมายจับบุกรวบตะวันและเพื่อนจับที่หน้าศาลอาญาเนี่ยแหละน้องก็มาให้นั่งรออยู่ให้จับอยู่แล้วนะฮะหลังถูกออกหมายจับ5ข้อหาก็ต้องดูกันต่อไปนะฮะซึ่งเรามีสัมภาษณ์เพิ่มเติมไหมลูกไม่มีแล้วนะจะพูดเพราะโดนจับไปแล้วโดนจับเรียบร้อยแล้วพูดอะไรก็พูดได้การกระทำมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้หนึ่งเรื่องที่เป็นกระแสวันนี้ครับคือการพักโทษของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับล่าสุดเนี่ยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยออกมาว่าอธิบดีกรมราชทัณฑ์เนี่ยมีการเสนอรายชื่อนักโทษที่จะได้รับการพักโทษมาที่กระทรวงยุติธรรมซึ่งมีคณะอนุกรรมการนะฮะร่วมกับพิจารณาโดยคราวนี้รายชื่อนักโทษทั้งหมด945คนคณะอนุกรรมการอนุมัติไปแล้ว930คนทั้งเนี้ยกฎหมายราชทัณฑ์เนี่ยมาตรา2ระบุว่าการจะพิจารณาบุคคลที่ได้รับการพักโทษก็คือ 1. รับโทษมาแล้วอย่างน้อย6เดือน 2. รับโทษมา1ใน3ถ้าอันไหนมากกว่ากันก็ใช้อันนั้นเป็นเกณฑ์แต่ต้องมีโทษไม่เกิน10ปีซึ่งในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะเฉลี่ยประมาณนี้แหละครับพันตำรวจเอกทวียอมรับนะฮะว่าในการรายงานการประชุมมีรายชื่อของคุณทักษิณชินวัตรมาด้วยเมื่อคณะกรรมการพักโทษพิจารณาเห็นชอบตามที่อธิบดีเสนอเนี่ยเนื่องจากเกณฑ์ของคุณทักษิณเนี่ยอยู่ในกลุ่มของเป็นกลุ่มผู้ป่วยร้ายแรงหรือพิการหรือเอาคือก็จะมีอย่างนี้มีอาการเจ็บป่วยร้ายแรงแล้วก็พิการหรืออายุที่เกิน70ปีเข้าเกณฑ์เข้าเกณฑ์ฮะส่วนจะได้รับการพักโทษเมื่อใดนะครับโดยมากแล้วเนี่ยจะต้องรับโทษให้ครบ6เดือนตามเกณฑ์ก็ได้รับการพักโทษอัตโนมัติเลยส่วนจะเป็นวันที่เท่าไหร่เนี่ยก็ต้องไปนับรายวันเอา
ซึ่งทางราชการเนี่ยไม่มีวันหยุดอยู่แล้วและทางราชทัณฑ์เนี่ยก็จะมีการประสานกันพร้อมยืนยันว่าเป็นเรื่องปกติในการพักโทษครับซึ่งมีมาตั้งแต่พ.ศ. 2546นะฮะและจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการพักโทษทั้งหมด 2,240 คนนะฮะแต่นอกจากการพักโทษแล้วเนี่ยก็ยังมีการยกเลิกการพักโทษด้วยหากไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ครับผมค่ะปรากฏวันนี้คนที่มาตอบคำถามนี้ว่าจริงหรือเปล่า คือคุณแพทองธารชินวัตรค่ะเราไปฟังเสียงคุณอุ๊งอิงกันสักนิดนึงนะฮะเขาออกมาพูดกรณีว่าก็เพิ่งทราบทราบพร้อมกับสื่อเนี่ยแหละลองไปฟังกันฮะเพิ่งเห็นชื่อเมื่อเช้านี้พร้อมกับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็คาดนับว่าเป็นข่าวดีของเช้านี้ค่ะตอนนี้คุณหมอยังไม่ได้บอกนะคะว่ายังไงแต่ว่าตอนก่อนหน้านี้ที่เคยคุยกันว่าถ้าได้รับการพักโทษก็จะนัดมีให้คุณหมอไปหาที่บ้านนะคะไปดูไปเช็คอาการแล้วก็คอนเฟิร์มเรื่องต่างๆนะคะว่าโอเคยังไงบ้างแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่ได้มีว่าจะเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งอะค่ะตอนนี้คือจะไปบ้านจันทร์สองได้ใช่ค่ะเตรียมบ้านไว้สำหรับที่ส่วนตัวใช่ไหมคะเตรียมค่ะเตรียมบ้านทำความสะอาดบ้านเตรียมบ้านค่ะแน่นอนซึ่งคุณแพทองธารบอกว่าก็เพิ่งมาทราบจากข่าวสดออนไลน์นี่แหละครับแล้วก็ครอบครัวก็ทราบในหลักการอยู่แล้วว่าครบ6เดือนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยได้รับการยืนยันเพิ่งทราบพร้อมประชาชนซึ่งยอมรับว่าเป็นของข่าวดีของเช้านี้ครับส่วนจะได้เห็นคุณพ่อหรือไม่นั้นยังไม่แน่ใจขั้นตอนจะเป็นยังไงแต่เมื่อกลับบ้านแล้วก็จะให้พักนะฮะแล้วก็รอหมออนุญาตยังไงต่อไปก็คิดว่าพ่ออยากจะออกมาข้างนอกแน่นอนแหละเพราะนอนอยู่ในห้องมา6เดือนแล้วตอนนี้อยากให้พักผ่อนให้สบายใจเพื่อให้ออกมาอย่างแข็งแรงส่วนจะต้องรักษาตัวต่อไหมเบื้องต้นเนี่ยหมอยังไม่ได้บอกแต่เคยคุยว่าถ้าได้รับการพักโทษจะให้หมอไปดูตรวจสุขภาพเช็คสุขภาพที่บ้านส่วนสถานที่หลังจากนี้ก็ยังเป็นบ้านจันทร์สองล่าใช่ไหมแถวแถวจรัสสนิทวงนะฮะเขาบอกใช่ก็มีการเตรียมบ้านไว้แล้วเตรียมซ่อมบ้านเตรียมทำความสะอาดบ้านไว้แล้วที่จันทร์สองล่าใช่ก็ส่วนวันที่ครบกำหนดพักโทษนะคะตามที่คาดการเนี่ยก็น่าจะเป็นวันที่18หรือไม่ก็22กุมภาเดี๋ยวก็ต้องไปที่ถามที่กรมราชทัณฑ์ว่าใช้หลักเกณฑ์อะไรซึ่งในการประเมินในการพักโทษเนี่ยอันนี้ก็ต้องเกาะไปด้วยหลายอย่างนะคะไม่ว่าไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะคะแล้วก็ผู้ที่รับสิทธิ์พักโทษเนี่ยก็ไม่ใช่แค่คุณพ่อแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยก็ผ่านกระบวนการนี้เหมือนกับทุกๆคนนะคะคุณอุ๊งอิงบอกแบบนี้ส่วนถ้าเกิดถามว่ากังวลหรือไม่ที่หลายกลุ่มเนี่ยออกมาคัดค้านเรื่องของการพักโทษของคุณทักษิณคุณอุ๊งอิงเนี่ยก็บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นนายรัฐมนตรีที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศมากมายแม้จะออกจากประเทศไปเนี่ย17ปีตลอด17ปีเนี่ยก็มีหลายคนที่ไม่รู้จักแต่ถ้าเกิดได้รู้จักและได้ทราบว่าทำประโยชน์กับประเทศมากมายได้รับความยุติธรรมและไม่ยุติธรรมปะปนกันไปที่ผ่านมาครอบครัวให้ความมั่นใจกับคุณทักษิณว่าการกลับมารับโทษในที่จำกัดตลอด6เดือนในวัย75ปีวันนี้ถึงเวลาได้พักโทษได้กลับบ้านก็ขอให้มีกำลังกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อออกมาใช้ชีวิตในเมืองไทยได้อย่างมีความสุขแล้วก็หวังว่าถ้าไปที่ไหนก็จะมีแต่คนรอรับตามที่เคยตั้งความหวังเอาไว้ว่าจะออกไปพบปะประชาชนและหวังว่าหลังจากที่ได้รับการพักโทษจะกลับบ้านทุกอย่างจะเรียบร้อยครับนั่นคือเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะมากๆสองเรื่องนะฮะอีกหนึ่งเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะจริงๆ คือเรื่องของเด็กอายุ14เด็กอายุ14คนนี้อ้างว่าถูกพ่อเลี้ยงเนี่ยทารุณกรรมแต่เรื่องนี้เหมือนหนังคนละม้วนเลยฮะเพราะด้านแม่แท้ๆพ่อเลี้ยงออกมาโต้ว่าเด็กเนี่ยป่วยเป็นจิตเวชทำร้ายตัวเองสารพัดเลยโดยเรื่องนี้เกิดจากที่นายเอพ่อแท้ๆของเด็กชายอายุ14เนี่ยมาขอความช่วยเหลือหลังจากถูกลูกชายเนี่ยถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายโดยนายเอเนี่ยอายุ35ปีนะฮะพ่อของเด็กชายวัย14ปีเนี่ยบอกว่าตนถูกสามีและก็อดีตภรรยาแจ้งความจับในคดีช่อโกงเมื่อเดือนกันยายน2562ที่สภ.พระสมุทรเจดีย์แล้วก็ได้ติดคุกฮะจากนั้นก็ไม่มีใครดูแลลูกต้องอยู่กับแม่แล้วก็สามีใหม่หลังจากนั้นต่อมา2เดือนเนี่ยลูกชายของตนก็ถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายอย่างทารุณกรรมก่อนที่เจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือฮะครับผมพ่อน้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยน้องสารภาพกับเจ้าหน้าที่พม.นะครับว่าทำร้ายตัวเองเจ้าหน้าที่จึงปล่อยตัวน้องกลับไปอยู่กับแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงครับ
จากนั้นเมื่อวันที่13ธันวาคมปี66นะครับซึ่งปันวันที่ตนพ้นโทษออกมาเนี่ยจึงได้พยายามหาลูกกระทั่งไปพบลูกที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับผมและตอนนั้นเนี่ยลูกก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังนะครับว่าลูกชายเนี่ยหนีออกจากบ้านมาเพราะว่าต้องการมาขอความช่วยเหลือจากหลวงปู่ที่บวชเป็นพระสงฆ์แห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ครับผมท่านโดยทันทีที่พ่อเห็นลูกชายครับเขาบอกว่าเขาพบเนี่ยบาดแผลทั่วร่างกายเลยจึงสอบถามว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายตัวเองลูกชายก็อ้างว่าถูกพ่อเลี้ยงเนี่ยทำร้ายร่างกายโดยใช้ไฟแช็กนะฮะลนที่อวัยวะเพศแล้วก็ใช้มาเท้าแล้วก็มือเนี่ยนะฮะดีดแล้วก็เตะที่อวัยวะเพศแล้วใช้นิ้วเนี่ยดีดตาแล้วเอาหนังยางเนี่ยดีดที่ดวงตาซึ่งเป็นการทารุณกรรมมากนะฮะทำให้น้องเนี่ยเป็นต้อที่ตาถูกเตะต่อยที่ใบหน้าจนกระดูกใบหน้าร้าวใช้ไม้กอล์ฟทุบตีตามร่างกายใช้สายไฟเนี่ยฟาดตามร่างกายแล้วก็ใบหน้าผูกไฟฟ้าสายไฟฟาดด้วยแล้วเท่านั้นยังไม่พอเอาบุหรี่เนี่ยมาจี้ตามร่างกายฮะแล้วก็ใส่กุญแจข้อมือกุญแจมือซ้อมกุญแจมือซ้อมเตะต่อยใช้น้ำมันราดแล้วก็จุดไฟเผามีการราดน้ำมันบนเสื้อน้องแล้วก็จุดไฟเผาใช้ค้อนทุบตามร่างกายฮะบังคับให้กินอุจจาระหมาบ้างละอุจจาระแมวบ้างละบังคับให้กินฉี่ของพ่อเลี้ยงบ้างละฉี่ของตัวเองบ้างบังคับให้เสพยาบ้าบ้างละบังคับโอ้โหไม่บังคับเยอะรอดอย่างเงี้ยได้เออรอดมาได้ไงบังคับให้กระโดดจากรถจักรยานยนต์ขณะที่กำลังซ้อนท้ายบ้างล่ะโอ้โหโดยพ่อเลี้ยงเนี่ยเคยยื่นข้อเสนอว่าถ้าอยากให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวต้องเอาฟัน2ซี่มาแลกน้องจึงยอมถอนฟันซี่ที่โยกอยู่อ่ะให้ไปแต่ปรากฏต่อมาก็ยังโดนกระทำอีกค่ะแล้วก็คุณเอเนี่ยเขาบอกว่าเคยโทรศัพท์เนี่ยไปสอบถามทางพ่อเลี้ยงแล้วก็อดีตภรรยาว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายซึ่งทั้งสองคนก็อ้างนะคะบอกว่าลูกชายเนี่ยทำร้ายตัวเองแต่ตัวเขาคุณเอเนี่ยเขาก็มองว่าคำกล่าวอ้างของทั้งสองคนมันขัดแย้งกับคำให้การของพยานแวดล้อมแล้วคำให้การของเด็กด้วยก็พร้อมจะยืนยันนะอยากจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดเลยทางฝั่งแม่แท้ๆก็คือหงเนี่ยแม่ของเด็กเขาเล่าว่าช่วงประมาณ 8-9 ขวบลูกมีพฤติกรรมแปลกๆไปฮะได้ไปปรึกษานักจิตวิทยาเด็กหลังลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวเคยจุดไฟเผาตู้เสื้อผ้าด้วยนะเคยไปแอบดูครูเข้าห้องน้ำด้วยนะไปก่อเรื่องที่โรงเรียนหลายต่อหลายครั้งโรงเรียนเนี่ยเชิญผู้ปกครองเนี่ยไปคุยหลายครั้งจนโรงเรียนเนี่ยต้องขอให้ออกจากการเรียนครับอาการเนี่ยมาหนักตอนที่เรามีลูกอีกคนหลังเราตั้งท้องลูกอีกคนนึงอ่ะกับนายตั้งก็คือสามีคนปัจจุบันเนี่ย อาการก้าวร้าวของลูกก็รุนแรงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งทั้งยังมีพฤติการทำอนาจารน้องสาวตัวเองอีกตอนนั้นน่ะแม่จับได้ก็เลยสอนว่าอย่าทำแบบนี้ไม่ได้นะส่วนที่เป็นรอยแผลที่หูนะฮะเป็นหูกระลำอ่ะเพราะว่าเขาพยายามจะเจาะหูแล้วก็ใช้เข็มใช้ไม้แหลมมาแทงทำด้วยตัวเองถูกเอาหลอดมาระเบิดหูตัวเองนายตั้งพ่อเลี้ยงของเด็กกินว่ารักเขาเหมือนลูกไม่เคยทำรุนแรงเลยเด็กสูบบุหรี่เด็กเคยยอมรับว่าเสพยาบ้าเด็กพูดเองฮะว่าได้มาจากคนแถวบ้านเนี่ยแหละค่ะคือนอกจากนี้คือพ่อเลี้ยงเขาก็บอกนะคะบอกว่าคือเด็กเนี่ยชอบหนีออกไปนอกบ้านแล้วก็ไปเดินเล่ร่อนตามสนามหลวงบ้างที่เยาวราชบ้างไปที่หัวลำโพงก็มีที่ประจำเหมือนเป็นแลนด์มาร์คของเขาเองอะไรแบบนี้เรื่องของยาเนี่ยที่เด็กต้องกินเป็นประจำนะอันนี้ก็เป็นยาที่รักษาอาการทางจิตเวชเด็กเนี่ยคือมักจะเอาไปคายทิ้งถ้าเราไม่ยืนเฝ้าบางครั้งก็กลืนลงคอไปแล้วก็จะต้องไปล้วงคออาเจียนออกอะไรแบบนี้พ่อเลี้ยงเนี่ยยืนยันว่าความบริสุทธิ์ของตัวเองนะคะเขาบอกว่าเขาไม่เคยทำลายลูกหลังจากกล่าวหาก็คือใช้ให้เด็กเนี่ยไปขนยาเสพติดขนกัญชาอะไรอย่างเงี้ยตามที่เด็กบอกยืนยันว่าเรื่องเนี้ยไม่เคยเลยไม่เคยไปยุ่งเรื่องของยาเสพติดเลยเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีประวัติคดีเกี่ยวกับทรัพย์แต่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยครับผมเพื่อนบ้านเขาให้ข้อมูลฮะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยเห็นคนที่บ้านเห็นคนที่บ้านพ่อเลี้ยงเนี่ยออกตามหาเด็กวัย14ด้วยเคยได้ยินเสียงเด็กผู้ชายเนี่ยร้องไห้อยู่ครั้งนึงแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงของใครในวันที่เด็กหายออกไปเนี่ยมีพลเมืองดีอ่ะที่เคยไปช่วยเหลือเด็กหลายครั้งบอกว่ามีครั้งหนึ่งเห็นบาดแผลที่อวัยวะเพศของน้องจึงถามว่าไปโดนอะไรมาซึ่งน้องบอกว่าโดนทำร้ายตนเองก็คือเอาง่ายๆทำร้ายตนเองนี่แหละด้วยการเอาหนังยางเนี่ยรัดเพราะอยากให้มันขนาดใหญ่ขึ้นเขาว่าอย่างนั้นซึ่งน้องเองมีพฤติกรรมชื่นชอบความรุนแรงครับผมฝั่งตำรวจนะครับผมตำรวจเอกนพดลนะครับผู้กำกับสภ.เมืองสมุทรปราการนะครับให้ข้อมูลว่าที่เด็กบอกว่าถูกจับใส่กุญแจมือถูกล่ามไว้หน้าบ้านหลังบ้านบ้างนะฮะเท่าที่ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ไปสอบถามพยานหลายต่อหลายคนนะครับก็ไม่เคยเห็นลักษณะที่เด็กกล่าวอ้างเลยและถ้ามีการล่ามไว้หน้าบ้านจริงเนี่ยค
คนที่อยู่บ้านใกล้เคียงมองไปก็ต้องมองเห็นแน่นอนครับแล้วถ้ามีการทำร้ายร่างกายทารุณเด็กเนี่ยก็ต้องได้ยินเสียงแต่ว่าไม่มีพยานใครได้ยินเสียงเลยส่วนใหญ่พูดตรงกันนะครับว่าเคยได้ยินเสียงตีสั่งสอนแต่ไม่ใช่การตีแบบทารุณข้อมูลจากทีมแพทย์ที่พอจะเปิดเผยได้นะครับก็คือเด็กเองเนี่ยมีพฤติกรรมทำร้ายตัวเองจริงแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้และตอนนี้เด็กก็อยู่ในการดูแลตามขั้นตอนของการคุ้มครองเด็กอยู่นะครับ อยู่ในการดูแลแล้วก็การประเมินของแพทย์อย่างใกล้ชิดซึ่งตำรวจเนี่ยจะไปสอบถามอย่างใกล้ชิดในโรงพยาบาลหลังจากนี้เลยนะฮะซึ่งจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนอย่างแน่นอนครับนะเอาละเอาไงกันต่อดีฮะไปพรุ่งนี้มีของขวัญยังไงวาเลนไทน์ยังเลยมีอะไรบ้างถ้าสมมติจะคิดถึงเค้กไอศกรีมที่อร่อยที่สุดเนี่ย มันจะต้องคิดถึงสเวนเซนฉลองเทศกาลแห่งความรักกับของขวัญสุดคิ้วเลยนะฮะให้กับคนที่คุณรักในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ปีนี้กับไอศกรีมเค้กใหม่ล่าสุดจากสเวนเซนครับนี่เค้กวาเลนไทน์วิทเลิฟฮะ 1.5 ปอนด์ขนาดกำลังดีเลยเนาะขนาดกำลังดีทานพออิ่มคุณได้หวานเต็มที่กับสุดที่รักของคุณนะฮะมีเค้กวานิลาหอมๆมาพร้อมกับไอศกรีมเรียกว่าสตรอเบอรี่หวานนะฮะไอศกรีมเบอร์รี่สตรอเบอรี่เนี่ยเปรี้ยวอมหวานกรุบกรอบกับสปาร์เกิลสีสันสวยงามแล้วก็วิปเค้กสุดละมุนออนท็อปเนี่ยเต็มคำด้วยสตรอเบอรี่คุณดูนะฮะนี่คือสตรอเบอรี่สดลูกใหญ่ๆเลยนะแล้วก็มัชเมโรนุ่มหนึบรูปหัวใจด้วยนะฮะเห็นแล้วน่ากินมากๆเหมาะกับวาเลนไทน์เลยและพิเศษนะคะคุณผู้ชมเฉพาะช่วงวาเลนไทน์เนี่ยคือสั่งไอศกรีมขนาด 1.5 ปอนด์นะคะทุกรสชาติเลยไม่ว่าจะเป็นเค้กวาเลนไทน์วิทเลิฟเค้กเวอรี่สตรอเบอรี่หรือว่าจะเป็นเค้กช็อกโกโอริโอนะคะลดสูงสุดถึง200บาทเลยเมื่อคุณสั่งที่หน้าร้านสเวนเซ่นทุกสาขาอันนี้นี่จะเห็นได้ว่านี่เป็นชั้นๆเลยนะอันนี้สำหรับวาเลนไทน์โดยเฉพาะอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณสั่งที่หน้าร้านสเวนเซ่นทุกสาขานะมีส่วนลดสูงสุดนะ200บาทและถ้าเกิดสั่งผ่าน Delivery ผ่านทางแอปพลิเคชันของสเวนเซ่นนะคะเนี่ยก็มีส่วนลดพร้อมเช่นกันพร้อมกับฟรีค่าจัดส่งแบบไม่มีขั้นต่ำด้วยเมื่อสั่งผ่านแอปพลิเคชันของสเวนเซ่นพิเศษยิ่งกว่านั้นนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณสั่งผ่านร้านสเวนเซ่นใน Big C เนี่ยแลกรับส่วนลดเพิ่มอีก30บาทเป็นส่วนลดสูงสุดคือ230บาทนี่เลยหรี่มากเลยสำหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้จะเอาของขวัญอะไรให้กับคนรักในวันวาเลนไทน์นะครับผมนี่เลยไอศกรีมเค้กจากสเปนเซ่นนะครับอันนี้เหมาะมากๆนะครับสำหรับเป็นของขวัญให้คนรู้ใจนะครับสั่งได้ทั้งที่หน้าร้านสเปนเซ่น330สาขาทั่วประเทศนะครับหรือว่า Delivery ผ่านแอปพลิเคชันสเปนเซ่นแล้วก็ Food Delivery ทุกเจ้านะครับย้ำนะครับโปรพิเศษครั้งนี้นะครับถึงพรุ่งนี้นะครับวันวาเลนไทน์นะครับวันที่14กุมภาพันธ์2,567 เท่านั้นนะครับผมอีกครั้งนึงนะฮะวันนี้ลดสูงสุดถึง200บาทเมื่อสั่งที่หน้าร้านสเวนเซ่นทุกสาขาใช่แล้วก็ Delivery ผ่านแอปพลิเคชันสเวนเซ่นค่ะพร้อมฟรี5จัดส่งแบบไม่มีขั้นต่ำนะใช่เมื่อสั่งผ่านแอปพลิเคชันสเวนเซ่นพิเศษกว่านั้นหากสั่งซื้อผ่านร้านสเวนเซ่นใน Big C แรกรับส่วนลดไปอีก30บาทเป็นลดสูงสุดถึง230บาทนี่ของคุณดาด้าเป็นอะไรคะ Very Strawberry Very Strawberry ช็อกโกแลตนี่ช็อกโกแลตเข้มข้นมากเลยนะหอมช็อกโกแลตมากเลยนี่เข้มข้นมากเลยมันจะต้องเวลาตักสเวนเซ่นเนี่ยมันจะต้องตักให้ครบทุกชั้นไอศกรีมแล้วก็ให้ไปถึงชั้นเค้กด้วยอุ้ยมันเข้มข้นมากเนื้อช็อกโกแลตเขาอะวันเกิดมโนพอดีเลยเนาะวันเกิดแล้วพรุ่งนี้จะซื้อให้ใครมาเนี่ยต้องซื้อกี่เค้กเนี่ยไม่ต้องค่ะกี่ก้อนเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่ถ้าซื้อไปซื้อบิ๊กซีนะก็ลดเพิ่ม200คุณดูเวลาตักต้องตักแต่ตรงเนื้อไอศกรีมตรงนี้นะตรงแล้วเนี่ยมันจะเป็นมัชเมโล่แล้วก็ตัวเป็นสตรอเบอรี่สดเลยอร่อยคุณลองดูนี่อร่อยมากอร่อยอ่ะอย่าลืมนะฮะโวนี้สั่งสามารถสั่งที่ร้านสเวนเซ่น337สาขาทั่วประเทศใช่ค่ะ Delivery Applicationสเวนเซ่นแล้วก็ฟู้ดเดลิเวอรี่ทุกเจ้าโปรพิเศษแบบนี้ถึงพรุ่งนี้14กุมภาพันธ์2567เท่านั้นนะค่ะใกล้บิ๊กซีก็ไปนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์มโนตายแล้วค่ะฉันตั้งใจเอามาวันนี้เนี่ยหยิบจากตรงนี้เลยเหรอฉันตั้งใจลดมากแม่ของขวัญเราจบกันนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขอให้มีความสุขมากๆให้สเวนเซ่นแทนความรักมีผัวหรือยังล่ะเราอ่ะยังค่ะพรุ่งนี้หาผัวคงไม่ทันกันหรอกฮะเอาจริงๆให้ไปหาผัวคืนนี้พรุ่งนี้หาผัวคงไม่ทันแต่ถ้าสมมติราศีไหนจะมีความรักยังไงฉันบอกเอาอุ๋ยมาดูดวงดีกว่าเพราะมีคนพูดถึงพ่อแม่รัศมีกันเยอะเหลือเกินแม้กระทั่งไทยรัฐเองเนี่ยก็มีการพูดถึงว่าเฮ้ยจะต้องไปไหว้พ่อแม่รัศมีที่ไหนเอาอย่างนี้
เดี๋ยวเรามาดูดวงทั้ง12ราศีครับนะฮะว่าดวงความรักคุณจะเป็นยังไงค่ะนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากันฮะวันนี้ถือว่าเป็นเขาเห็นแชร์กันในTikTok อะไรได้หมดว่าเป็นวันคเนศชยันตีนะฮะซึ่งเนี่ยเป็นเทศกาลหนึ่งในศาสนาฮินดูที่คนเนี่ยจะออกมาเฉลิมฉลองกันเนื่องเป็นวันทำเป็นพระพิฆเนศหลายวันจังเลยวันเกิดเนาะเนาะวันที่ท่านเสด็จลงมาเหรอเขาว่าอย่างนั้นเป็นวันเกิดพระพิฆเนศบ้างล่ะคนที่นับถือพระพิฆเนศต้องทำยังไงกันบ้างอ้าววันนี้ขอต้อนรับวุ้นเส้นกับอาจารย์หุยก่อนแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับเพราะว่าพรุ่งนี้เราเห็นคิดว่าเป็นวันวาเลนไทน์ครับวันแห่งความรักคนจะคิดถึงวันพระแม่รักษมีพระแม่รักษมีเพราะอะไรคนถึงต้องคิดถึงพระแม่รักษมีในวันวาเลนไทน์เขาคิดว่าพระแม่รักษมีเนี่ยหลายคนไปขอเรื่องความรักกับพระแม่รักษมีแล้วได้ไงแล้วก็แบบเหมือนเป็นไวรัลว่าแบบเอ้ยเขาได้ตามที่เขาต้องการจริงๆจากไม่เคยมีความรักมาก่อนแต่ก็แล้วแต่บางคนก็ได้บางคนไม่ได้บางคนก็เรื่องเงินบางคนก็เรื่องธุรกิจบางคนเรื่องเงินแต่ว่าเรื่องความรักก็มีตามข้อสเปคที่อยากได้จริงๆเราเองก็ขอมาแล้วก็ได้ตามได้ไงก็ได้ไงส่วนใหญ่เราขอเรื่องงานขอเรื่องเงินก็งานดีแล้วไงก็ต้องขอเรื่องความรักบ้างไงก็ความรักมีตลอดแล้วแต่แน่นอนเห็นล่าสุดเป็นข่าวไปลำกันไปลำที่วัดอะไรนะวัดไผ่เงินวัดไผ่เงินนะฮะที่วัดไผ่เงินซึ่งเป็นองค์ที่วุ้นสร้างมาเลยครบองค์นั้นเราสร้างใช่ปีนึงแล้วค่ะแล้วก็คือปกติวุ้นจะลำถวายอยู่แล้วแต่ปกตินะพี่มอสวุ้นจะปิดม่านหมดเลยจะคือไม่ให้ใครเห็นไม่ให้ใครเห็นแล้วลำคนเดียวไม่ให้ใครอยู่ตรงนั้นเลยแต่ว่าปีนี้ก็แบบเหมือนพิเศษนิดนึงก็อยากให้แบบอ่ะไหนๆแบบพระแม่ก็มีคนมาขอแบบมีคนมาบูชาเยอะแล้วก็ได้กลับไปเยอะอะไรเงี้ยก็เลยอยากลำถวายท่านในช่วงนี้บวงสรวงอะไรเงี้ยค่ะปีใหม่ด้วยส่วนตัวก็คือปกติเป็นคนเชื่ออยู่แล้วอันนี้ของคุณอุ๋ยเองถูกต้องไหมฮะองค์นี้ใช่ค่ะองค์นี้เป็นปางอะไรปางยืนค่ะเป็นปางยืนปางประธานเงินประธานเงินนี่ไงเงินเป็นฝ่ายเลยนะประธานเงินทุกปางไหมอาจารย์ใช่ค่ะพระแม่รัศมีจะประธานเงินประธานเงินประธานความรักประธานความร่ำรวยประธานความรักด้วยใช่ค่ะแต่ก็ถ้ามุจจะหาผัวกูอันนี้กูไม่ทันแล้วล่ะฮะไว้ไปรุ้นเอาใหม่ปีหน้าเน้นเรื่องเงินดีกว่าเน้นเรื่องเงินดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันทั้ง12ราศีความรักจะเป็นยังไงตัววุ้นเองวันนั้นนึกการไปเขาบอกเฮ้ยมีการลำแบบจัดเต็มมากๆใช่เพราะว่าปกติอ่ะเวลาเราลำอ่ะเราก็จะจริงๆลำมาประมาณแบบเป็น10ปีแล้วนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าทุกคนก็รู้จักเราแบบ VJ ใช่ป่ะมันเหมือนแบบบางคนก็คิดว่าคนละสายกับการแบบลำหรืออะไรคิดว่าเราไม่เคยลำมาก่อนพอเห็นทุกคนก็เซอร์ไพรส์แหละว่าแบบเฮ้ยเราลำได้แล้วก็แบบออกมาคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยดูแบบอยากจะมาไหว้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพ่อแม่ค่ะก็เป็นเรื่องของความสวยความงามอยู่แล้วเราก็เลยเหมือนแบบจัดเต็มทั้งชุดทุกอย่างก็คือใส่เป็นแบบแนวอินเดียหมดเลยตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยเครื่องประดับเครื่องประดับเท่าไหร่เท่าไหร่กี่ล้านก็แบบว่าหลักเป็น10อะค่ะเป็น10ไม่ใช่ของเราหรอกแต่เห็นบอกว่าลำ2รอบคือลำรอบแรกอ่ะจะลำกับนางลำก็คือแบบซ้อมลำปกติให้แบบพร้อมกันทุกคนแต่ว่ารอบ2จะเป็นลำแบบที่วุ้นลำอยู่แล้วซึ่งอย่างที่บอกว่าปกติเราจะขึงผ้าหมดเลยไม่เคยให้ใครไม่เคยให้ใครเห็นนี่คือครั้งแรกเลยที่แบบว่าทุกคนเห็นแล้วก็เราก็ลงสื่อแล้วก็คนก็มาทักเยอะว่าแบบเธอลำเป็นด้วยหรอเธอแบบเธอซ้อมนานไหมหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องใหม่มากกว่าสำหรับคนที่ไม่รู้จักจริงเราลำมาเป็น10ปีแล้วใช่ใช่ใช่ลำมาเป็น10ปีแล้วต้องบอกว่าจริงๆแล้วพระแม่สมิงเนี่ยอยู่กับวุ้นตั้งแต่อายุ15แล้วตั้งแต่อายุ15แต่ตอนนั้นวุ้นยังไม่ได้รู้เรื่องแบบยังไม่รู้ว่าหน้าตาพระแม่ลักษมีเป็นยังไงแค่มีคนมาทักว่าเราควรจะบูชาพระแม่ลักษมีเพราะเขาจะช่วยเราให้ในอนาคตเราจะเป็นแบบหัวหน้าครอบครัวจะเป็นเสาหลักของบ้านซึ่งตอนนั้นแบบไม่มีทางอยู่แล้วอ่ะที่วุ้นจะรู้สึกได้เพราะวุ้นเป็นเด็กแล้วก็ไม่ใช่เป็นเด็กที่แบบโอ้โหเรียนเก่งหรือว่าเป็นเด็กที่แบบดูมีอนาคตขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าโตขึ้นจะมีชื่อเสียงด้วยซึ่งเราก็ไม่ได้เข้าวงการอะไรตอนนั้นนึกออกมั้ยเราก็ไม่ได้เชื่ออะไรมากการบินไทยอยู่ใช่มั้ยตอนใช่พ่อแม่ก็ทำงานการบินไทยปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเข้าวงการมาก็ยังไม่ได้คิดว่าจะอยู่วงการจริงจังเราจะไปเรียนต่อด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแบบงานมันต่อเนื่องก็เลยคิดว่าเอ๊ะอาจจะเป็นเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าที่แบบทำให้เรามีงานตลอดแล้วทำให้แบบอาจจะไม่ได้แบบพีคไปเลยแต่ว่าไม่เคยขาดบางทีเขาบอกวุ้นเนี่ยแหละคือคนทรงไม่ใช่บางทีเขาบอกปั๊บแล้วแม่รู้สึกมีความรู้สึกว่าเอ้ยเป็นการแบบฉันก็อยากเหมือนกันเพราะว่าอยากดูดวงเป็นใช่เดี๋ยวอยากดูดวงเป็นแต่ว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้เราก็ปกติแหละแต่ว่าแค่เหมือนเราแบบ
นับถือท่านแล้วมันเป็นโลโก้ไปแล้วอ่ะว่าเราสร้างท่านแล้วก็มีแต่คนมาทักแล้วสื่อสารกับท่านได้ไหมมีท่านมาบอกอะไรนี้ไหมไม่มีเลยอ่ะอยากทำแบบนั้นได้ต้องถามอาจารย์อุ๋ยแค่มีใจที่ศรัทธาอย่างเดียวศรัทธาแล้วก็มีความเชื่อว่าท่านให้เรามาทุกวันนี้ก็อย่างที่เรามีทุกวันนี้ก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งมาจากมีส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องทำเองด้วยคือไม่ใช่ว่าขออย่างเดียวนะทุกคนต้องไฟไหม้อีกเออเราต้องทำด้วยอ่ะไม่ใช่ว่าแบบเหมือนขออย่างเดียวไม่ได้ถ้าเกิดมันไม่มีโปรเจกต์อะไรถ้าเกิดเราไม่ขยันหรืออะไรมันไม่มีทางได้มันต้องลงมือทำมันต้องลงมือทำจริงมีเหตุการณ์ข้างไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้สิ่งเหล่านี้มาจากพระแม่รัศมีนะก็หลายอย่างนะหรือบางงานที่เรารู้สึกว่ามันแบบยากมากๆแต่เราก็ผ่านมาได้ตั้งแต่เด็กเพราะว่าอุนบอกเลยตั้งแต่เด็กอุนไม่มีความมั่นใจในการเป็นดาราเลยแต่ว่าทำไมเราถึงยังอยู่ตรงนี้มันคือแบบโชคชะตาของเราหรือเปล่าที่เรายังต้องอยู่แล้วก็รับผิดชอบกับงานที่ได้มาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วอ่ะคนก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราควรจะมาสายนี้ตั้งแต่แรกแต่ว่าเราแค่เหมือนแบบเหมือนเป็นคนที่แบบดื้อกับตัวเองว่าแบบไม่ใช่หรอกฉันต้องทำอย่างอื่นแน่นอนไม่ใช่อาชีพเราแต่ผ่านไป20ปีเราก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่ก็เลยคิดว่าเกิน20แล้ววุ้นท่านให้เพราะว่าดาราสมัยนั้นเราก็แบบมีงานต่อเนื่องใช่ไหมเป็นช่วงที่แบบช่วงหนึ่งอีเวนต์เยอะก็คืออีเวนต์ไปเลยช่วงไอจีช่วงหนึ่งไอจีเยอะก็มีงานไอจีหนักๆไปเลยซึ่งเราก็ได้เงินไปเรียกว่าสร้างเนื้อสร้างตัวได้คือก็มีแบบที่เราอยากมีจริงๆได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบโหมีแบบเยอะแยะมากมายขนาดนั้นแต่ก็เป็นสิ่งที่แบบเราทำมาจากน้ำพักน้ำแรงของเราด้วยแต่เป็นทำแล้วหายเหนื่อยอ่ะไม่เคยมีช่วงที่ท้อต่อให้แบบมีเรื่องต่างๆนานาเข้ามาในชีวิตเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราแบบยังกลับมามีแรงมีพลังแล้วก็เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนเข้าวงการเราก็ยังรู้สึกว่าฟิลเราก็เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็คือเฟรชเหมือนเดิมแต่เขาก็มีงานตลอดจริงๆนะมันมีตลอดจะ30ปีแล้วยังตลอดที่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราไปบูชาพระแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีคาแรคเตอร์ที่พ่อแม่เวลาเราขอแล้วพ่อแม่จะให้คนแบบไหนที่ขอพ่อแม่ลักษมีแล้วจะได้ประสมหวังคะคนยังไงคะจ๊ะคนที่ดูแลตัวเองดีเป็นคนสะอาดเป็นคนชอบคิดบวกแล้วก็เป็นคนที่มีความศรัทธาพ่อแม่บูชาท่านอยู่สม่ำเสมอแล้วก็อีกอย่างนะคะพ่อแม่ชอบคนขยันไม่ใช่ขอพรแล้วนั่งอยู่เฉยๆนะคะแล้วก็ชอบคนที่ไม่บูชาตามกระแสค่ะบูชาแบบว่าแบบด้วยความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นณตอนนี้มันเป็นกระแสถูกต้องไหมใช่ค่ะคือถ้าใครเพิ่งเริ่มรู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าได้อย่างที่ต้องการหรือว่าสบายใจขึ้นก็ต่อเนื่องไปยาวๆเลยคุณแนะนำเพราะว่าบางคนก็เพิ่งรู้จักปีที่แล้วใช่บางคนก็เพิ่งรู้จักกันเนี่ยปีที่แล้วคนพูดถึงเยอะแต่พวกเราก็คือเป็น10ปีแล้วก็อย่างวุ้นรู้จักกันมาหลาย10ปีแล้วใช่มาดังตอนหลังๆที่คนฮิตว่าไอโทรพ่อแม่ลักษมีนี่อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นส่วนใหญ่ไปขอเรื่องแบบความรักอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วครั้งหน้าเราจะทัวร์อะไรอีกแล้วคะเดี๋ยววันนี้เทศกาลความรักมาดูเรื่องความรักหน่อยดีกว่าผ่านอาจารย์ปุ๋ยนี่แหละค่ะเป็นยังไงทั้ง12ราศีดวงคุณได้ข่าวเต็มไปกี่ปีนะตอนนี้ถึงปี69ปี69นี่มันปีอะไร67ใช่ไหมใช่ค่ะ69อีก2ปีวันนึงนางดูได้กี่คนอ่ะวันนึงดู30คนค่ะดูมดดำคนเดียวดูวันนึง30คนแล้วเหรอดูกี่รอบมดดำก็เหมาไปแล้วดูกี่รอบเหมาแล้ว30คนเพราะฉะนั้นเรามาดูเกี่ยวกับความรักเลยนะของแบบว่าของแต่ละราศีโอเคไหมฮะใช่ค่ะเราไปขอบอกเลยราศีเมษก่อนดีกว่าราศีดวงเมืองเป็นยังไงบ้างราศีความรักของราศีเมษความรักใช่ค่ะความรักของราศีเมษนะคะคนโสดอ่ะปีนี้จะเจอคนถูกใจจะเจอคู่แล้วก็ให้ลองศึกษาดูใจเพราะว่าความรักอ่ะหลังปีก่อนอ่ะถูกปิดกั้นมานานแล้วก็เจอหลอกเจอคนไม่จริงใจปีนี้แสดงว่าราศีเมษโดนหลอกมาก่อนหน้านี้ถูกค่ะครับผมแล้วก็ปีนี้จะคนโสดอ่ะจะเจอคนถูกใจจะเจอคู่แท้จะมาหลอกอีกมั้ยไม่หลอกแล้วนะไม่หลอกแล้วค่ะเพราะว่าไพ่หัวใจออกคือไพ่ดีไพ่การเปลี่ยนแปลงของความรักที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของงานสักหน่อยนะคะการงานของคุณราศีเมษปีนี้ถ้าลงทุนอ่ะให้ดูหุ้นส่วนถ้ามีหุ้นส่วนคนที่ทำกิจการอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ดูหุ้นส่วนดีๆนะคะทำอะไรให้ทำคนเดียวก่อนช่วงเนี้ยถ้ามีหุ้นส่วนก็คือคิดก่อนดูก่อนดูข้อตกลงก่อนส่วนคนทำงานนะคะราศีเมษอ่ะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ถือว่าดีนะคะนี่ไพ่ที่ดีขึ้นภาพรวมของการเงินราศีเมษจะปลดหนี้ได้ความรักจะมีคนเข้ามาจะมีโอกาสเจอประมาณเดือนไหนฮะราศีเมษก็ประมาณอีกประมาณ3เดือนอีก3เดือนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นที่โดนหลอกมาเขาก็จะเจอคนใหม่ที่ดีกว่าที่ดีแล้วได้โดนหลอกแล้ว
เป็นรักแท้อ๋อเหรอจะเจอรักแท้ต่อไปราศีพฤษภฮะคือตั้งที่เกิด15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะเรื่องความรักในสมาธิสุดๆนะความรักของคนราศีพฤษภเป็นคนคาดหวังเยอะอุ๊ยดีนี่โหโหราศีพฤษภเนี่ยความรักถือว่าดีมากๆนะคะแล้วก็จะมีการแบบคนโสดอ่ะจะได้แต่งงานแบบสายฟ้าแลบแล้วก็คนที่มีคู่อยู่แล้วอ่ะคนรักนะอยากใกล้ชิดอยากพาไปเที่ยวหวานนะคะในช่วงเนี้ยขออะไรขอได้คุณขอคนรักขอได้จะโดนเปนะคะนี่จะโดนคนรักเปนะคะแล้วก็จะบอกว่าในเรื่องของงานอ่ะงานดีมากนะคะงานดียาวเลยไปจนถึงปลายปีนะคะแล้วก็เจ้าของกิจการจะได้ลงทุนกับชาวต่างชาติต่างภาษานะคะนี่ใบต่างชาติต่างภาษาขึ้นนะคะการลงทุนส่วนเรื่องของการเงินห้ามไม่ใครยืมเงินนะคะการเงินดีแต่อย่าให้ใครยืมนะแต่อย่าให้ใครยืมคืนนะแต่ห้ามไม่ใครยืมนั่นคือเกี่ยวกับราศีพฤษภเราไปต่อกันที่ราศีเมถุนฮะราศีเมถุนคือท่านที่เกิด15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมราศีเมถุนก็ดีอันนี้ดีเออนี่ก็ดีนี่โอ้เมถุนนะคะชาวราศีเมถุนความรักอ่ะจะเจอคนอายุน้อยคนโสดจะเจอคนอายุน้อยแล้วก็คนอายุน้อยอ่ะจะเอาอกเอาใจจะดีกับคุณมากๆนี่นะคะคุณมีเสน่ห์ในช่วงเนี้ยกับเพศตรงข้ามนะคะคนโสดมีเสน่ห์เพศตรงข้ามส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วนี่ถ้าไม่ค่อยคุยกันไม่ค่อยหวานจะกลับมาคุยกันจะกลับมาหวานคือดีมากๆนะคะความรักของราศีนี้ไม่หวือหวาในเรื่องของคนที่มีคู่นะเพราะเป็นเหมือนเพื่อนนะคะตอนนี้ก็จะแบบหวือหวากลับมาหวือหวาส่วนเรื่องของงานนะคะจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคนทำงานได้รับข่าวดีคือเงินเดือนขึ้นแน่นอนนี่นี่เจ้าของกิจการมีการขยับขยายได้ขยับขยายกิจการสมมติมีหนึ่งสาขาก็เปิดสองสาขาได้ดีนะคะนี่ก็ถือว่าดีนะคะดีหมดงานดีความรักดีนะครับผมต่อไปเราไปกันที่ราศีกรกฎครับราศีกรกฎคือ17กรกฎาคมถึง17สิงหาคม16สิงหาคมนะฮะความรักจะเป็นยังไงจะมีโอกาสมีคู่ไหมโดนจับผิดไหมหรืออะไรเงี้ยโดนจับผิดจะมีโรคไปต่างไหมเงี้ยจะบอกว่าความรักของกรกฎนะคะคนที่มีคนรักอยู่แล้วอ่ะความรักของคุณเองอ่ะคนรักคุณจะทำให้นี่ต้องระวังนะระวังเสียเงินกับคนรักแล้วก็ระวังคนรักแบบมีคนเข้ามาระวังมือที่3คนที่เป็นคนรักนะแต่คนโสดอ่ะดีคนโสดจะเจอสายเปจะเจอคนถูกใจคุณอาจจะไม่ได้ชอบเขามากเท่าไหร่แต่จะเจอคนที่ดีเอาอกเอาใจและซัพพอร์ตคุณนะคนโสดอ่ะมีโอกาสเจอคนดีแต่เราอาจจะไม่ถูกใจนึกออกไหมจะเจอคนถูกต้องแต่ไม่ถูกใจนะคะเอางี้ดีกว่าแล้วก็ในเรื่องของงานนะคะงานอ่ะกล้าเปลี่ยนแปลงสมมติว่าคุณอยู่ในที่ทำงานที่เดิมอ่ะถ้ามีการมีโอกาสเข้ามาคุณเปลี่ยนงานจะดีนะคะใบเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแล้วดีนี่จะพบอะไรใหม่ๆที่ทำงานใหม่ๆคนทำงานใหม่ๆร่วมงานใหม่ๆและชีวิตของคุณจะดีขึ้นถ้ากล้าเปลี่ยนแปลงนะส่วนในเรื่องเจ้าของกิจการต้องบอกว่าอย่าเพิ่งทำอะไรอย่าเพิ่งขยับขยายเพราะมันจะมีเรื่องมีความกังวลใจแล้วก็ตัดสินใจพลาดนะนะนั่นคือราศีกรกฎเราไปต่อกันที่ราศีสิงห์ฮะครับผมคือ17สิงหาคมถึง16กันยายนฮะมาลุ้นกันพรุ่งนี้จะมีใครชวนไปไหนไหมเพิ่งจะชวนแต่งงานอีแจ็คกันเหรอไปงานแต่งงานอีแจ็คอาจจะไปเจอเนื้อคู่ที่งานแต่งงานแจ็คก็ได้แจ็คแต่งงานพรุ่งนี้คิดถึงตอนเช้าแล้วก็ท้ออยู่เนี่ยเท่าแก่อุ้ยหัวใจเยอะนะหัวใจบ้าคนโสดเป็นไงคนโสดแล้วมีคู่แล้วเป็นไงคุณคนมีคู่แล้วก่อนนะคะคนมีคู่แล้วอ่ะความรักของคุณดีไหมดีแต่ทำไมมันนี่คุณจะแบบว่าไม่ค่อยใกล้ชิดกับคนรักหรือไม่คนรักห่างไกลคุณคนมีคู่นะจะไม่ค่อยอยู่ใกล้ชิดกันส่วนคนโสดนะคะคนโสดอ่ะรักชั่วข้ามคืนไม่ตรงคนไม่มันจะเข้ามาแล้วออกไปเข้ามาแล้วออกไปอย่าเพิ่งตกลงปลงใจใครเพราะคนโสดมีความเสี่ยงที่ถูกหลอกสูงมากนะคะแล้วก็สำหรับในเรื่องของงานจะได้
นี่ผู้ใหญ่คนที่ทำงานเนี่ยได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็การงานเจริญก้าวหน้าดีมากๆแต่เจ้าของกิจการต้องบอกก่อนนะคะคนที่เป็นเจ้าของกิจการให้รอผ่านเดือนสิงหาคมถึงจะดีอยากลงทุนอะไรให้ผ่านสิงหาแล้วดีค่ะนั่นคือราศีสิงห์เราไปต่อกันที่ราศีกันฮะ17กันยายนถึง17ตุลาคมครับผมเหนื่อยไหมเดี๋ยวต้องเร่งเนาะต้องเปิดตลอดรีบแหละราศีกันสำหรับคนที่มีคนรักอยู่แล้วระวังมีปากมีเสียงกับคนรักนี่นะคะให้เตือนมาให้ระวังปากเสียงระวังอารมณ์ในช่วงนี้นะคะราศีกันเกี่ยวกับความรักแล้วก็คนโสดนะคะอย่าเพิ่งตกลงปลงใจกับใครนี่เพราะเจอคนไม่จริงใจและเข้ามาเอาผลประโยชน์นะคะต้องระวังทั้งในเรื่องของคนมีครอบครัวมีคนรักและคนโสดนะคะส่วนในเรื่องของเจ้าของกิจการนะคะกิจการเงินเข้าตลอดนะคะแต่คนทำงานเนี่ยนะคะงานหนักเงินน้อยราศีกันเนี่ยทำงานเหมือนปิดทองหลังพระนะคะแต่ถามว่าเป็นผลดีไหมอนาคตเป็นผลดีแต่ตอนเนี้ยมันจะยังไม่ได้เงินเยอะนะคะอนาคตทองจะลดมาข้างหน้าเองอดทนหน่อยนะเราไปต่อกันที่ราศีตุลฮะราศีตุล18ตุลาถึง16พฤศจิกายนฮะนี่อืมรู้ดีนี่ราศีตุลนะคะสำหรับคนโสดจะเจอคนที่เป็นผู้ใหญ่นะคะเจอคนดีเจอคนที่เอาอกเอาใจคุณนี่แล้วก็จะบอกว่าถือว่าเจอคนดีนะคะความรักดีสำหรับคนโสดจะเจอคู่แท้แต่นะคะคนมีคู่แล้วนี่ความรักของคุณเองนะคะไม่ค่อยหวานไม่ค่อยหวือหวาแบบไปเรื่อยๆไม่หวานไม่หวือหวามั่นคงเป็นความมั่นคงมากกว่านะคะแล้วก็สำหรับคนที่ทำงานนะคะงานนี่งานถือว่าดีจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเงินเดือนขึ้นนะคะส่วนเจ้าของกิจการนี่จะได้พวกคอนเนคชันใหม่ๆเข้ามาแต่ถามว่าลงทุนได้ไหมลงทุนได้ถ้ามีคอนเนคชันใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณมีการเจรจามากขึ้นนะคะต่อไปราศีพิจิกค่ะ17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมค่ะน่าเกิดมาอะไรราศีพิจิกไม่ดีอันนี้เหรอไม่ดีหรอไม่แน่ไม่ดีราศีพิจิกนะคะคนโสดจะถูกหลอกจะถูกแทงข้างหลังนะคะนี่นี่แล้วก็คนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะมีปากมีเสียงถึงขั้นเลิกลาต้องระวังนะคะนะเรื่องความรักส่วนแต่คนที่ทำงานกับดีนี่นี่คุณจะแบบว่าทำงานเข้าตาเจ้านายแล้วก็จะได้แบบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปจนสูงที่สุดเลยนะคะแต่เจ้าของกิจการต้องถูกเบรกนะคะคุณต้องระวังในเรื่องของกิจการในเรื่องการเสียเงินก้อนใหญ่กับกิจการด้วยนะคะพิจิกต้องระวังกันนะครับผมต่อไปเราไปที่ราศีธนูครับผมคือท่านที่เกิดประมาณ16ธันวาคมถึง14มกราคมฮะเปิดงี้เลยนะธนูธนูถือว่าดีนะคะราศีธนูเนี่ยดีมากๆเลยดีตรงที่ว่าชีนกเป็นนกชีไม้เป็นไม้สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะนี่ก็ชีนกชีนกเป็นนกชีนายเป็นไม้ได้เงินจากคนรักแบบมากกว่าเดิ มแล้วก็คนโสดนะคะจะเจอคนซับพอร์ตจะเจอผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะเจอคนเป็นพี่นะใครที่โสดมองคนเป็นพี่ไว้จะดีค่ะเป็นคู่ของคุณนะเป็นอายุมากกว่าเป็นคู่ของคุณนี่แล้วก็คนที่ทำงานก็ถือว่าเป็นไพ่ที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตดีมากณตอนนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีทำอะไรคือเข้าตาแล้วก็เพื่อนผู้ร่วมงานนะคะจะดีกับคุณมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะส่วนเจ้าของกิจการคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองมีโชคลาภเสี่ยงโชคได้นะคะนั่นคือราศีธนูค่ะเราไปต่อกันที่ราศีมังกรนะฮะคือท่านที่เกิด15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ราศีมังกรราศีมังกรต้องบอกว่าคนโสดในเรื่องของความรักคนโสดระวังในเรื่องของการมีปากมือเสียงกับคนที่เพิ่งเข้ามาหรืออย่าเพิ่งตกลงปลงใจกับคนที่เข้ามานะคะเพราะว่าเขาจะไม่จริงใจเขาไม่ได้มีคุณคนเดียวนะส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะคะนี่
ระวังมือที่3ระวังแฟนไม่เหมือนเดิมหรือว่าระวังคนรักแบบห่างเหินไปอะไรอย่างเงี้ยคนที่มีคนรักอ่ะต้องดูดีๆนะในช่วงเนี้ยอย่าเพิ่งไว้ใจแฟนแล้วก็ส่วนในเรื่องของงานนะคะในเรื่องของคนที่ทำงานน่ะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะนี่คืองานนะคะงานได้เงินคนที่ทำกิจการน่ะลงทุนได้แต่อย่าเพิ่งเยอะนะคะผ่านเดือนกันยานะคะค่อยลงทุนเป็นก้อนใหญ่ได้จ้ะต้องผ่านเดือนกันยาก่อนเราไปกันที่ราศีกุมนะฮะ3กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมครับผมหูดูไม่เป็นหรอกนะหูพี่น็อตหูอะไรพี่น็อตหูอะไรนะฮะคนโสดก่อนนี่คนโสดนะคะคนโสดนะคะเจอคนถูกใจแต่ยังไม่แท้นะจ๊ะจะบอกว่าคนโสดจะชอบแบบว่าหัวเหรอคนโสดนะคะนี่จะพบคนถูกใจแต่ว่าความรักของคนโสดอ่ะจะมีปีนี้นี่ปีนี้จะมีคนเข้ามาแต่จะเป็นเดือนตุลาคมนี่จะมีคนรักนะคะเดือน10นะคะจะมีคนเข้ามาจะพบคนถูกใจแล้วก็จะเป็นคนรูปร่างขาวนะคะคู่แท้มั้ยคู่แท้มั้ยแท้นะเป็นคู่แท้จริงใจด้วยนะคะความรักเหมือนเพื่อนเนาะถ้าเขาเจอใครนะคะแล้วก็คนที่โสดนี่คือจะบอกว่าเมื่อกี้โสดแล้วคนที่มีคู่จะบอกว่าคู่ของคุณเองอ่ะจะบอกว่าไม่ค่อยได้เจอกันจะห่างไกลกันและเหมือนกับว่าคู่คุณไม่มีเวลาให้อย่างงอนนะคะแต่จริงๆไม่มีอะไรเพราะว่าน่าจะงานเยอะแล้วก็ในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการทำงานเนี่ยจะได้รับคำชมคนที่ทำงานจะได้รับคำชมจะได้รับคำชมจากผู้หลักผู้ใหญ่จะได้ทำผลงานจะได้ยกย้ายในที่ที่ต้องการยกย้ายนะคะทำอะไรก็ได้ในช่วงนี้เลยนะคะคุณมี power นะคะแล้วก็ในเรื่องของเจ้าของกิจการนะคะถ้าใครชวนลงทุนลงทุนได้เลยนะคะจะได้ส่งออกทำอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศต่างประเทศจะดีนะต่อไปราศีมีนค่ะราศีสุดท้ายคือราศีมีนฮะครับผม15มีนาคมถึง13เมษายนครับราศีสุดท้ายโอ้โอ้โอ้มามากิจการอ่ะขอดูกิจการก่อนกิจการนะคะเจ้าของกิจการก่อนเจ้าของกิจการจะได้เงินกลับนะคะถ้ามีการลงทุนไปจะได้เงินกลับนะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของคนทำงานคนทำงานจะได้ย้ายงานแบบสายฟ้าแลบนะคะนะจะมีการเปลี่ยนแปลงส่วนในเรื่องของความรักของคนโสดครับคนโสดจะพบคนถูกใจจะพบคุณจะมีคนเข้ามา2ทางแล้วให้เลือกอ่ะเขาเรียกว่าจะมีความรักที่ดีนะคะเนื้อหอมเนื้อหอมมีเสน่ห์เราจะเลือกใครมา2ทางอ่ะเลือกคนเลือกคนที่มีอายุค่ะถึงจะดีนะคะแล้วก็คนโสดอ่ะคนไม่โสดนะคะอันนี้มีครอบครัวแล้วคนที่มีครอบครัวจะมีปากมีเสียงจะมีการปิดบังซ่อนเลนบางอย่างต้องตรวจสอบแฟนให้ดีเพราะว่าต้องระวังให้ดีเกี่ยวกับความรักจริงเหรอนะคะราศีเหรอเรายังโสดยังไม่แต่งงานอายุมากกว่าหรือเปล่าอายุมากกว่าหรือเปล่าอายุมากกว่าหรืออายุน้อยกว่าอายุน้อยกว่าน้อยกว่าสิเราวุ้นยังไม่เคยมีเลยตอนนี้คือแบบมีแต่คนอยากได้ก็คืออยากจะให้เป็นคำขอบคุณจากเซวาเนี่ยแหละใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาตัวใหม่ด้วยคือแป้งเซวาแป้งตัวนี้เนี่ยเป็นมากกว่าแป้งคือไม่ใช่แป้งแบบปกปิดธรรมดานะคะคือตัวนี้เนี่ยคุมมันแล้วก็กันแดดด้วยซึ่งหลายอย่างมากๆเลยตัวนี้จะเป็นเหมือนการแบบเบิร์นรูขุมขนอะซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะเวลาวุ้นใช้แป้งอะวุ้นไม่ชอบทาหนามากแต่ตัวนี้ปกปิดบางเบาและเป็นธรรมชาติจริงๆที่สำคัญคือวุ้นชอบตรงที่มันกันแดดได้อะเพราะว่าเวลาเราแบบแต่งหน้าทั้งวันใช่ไหมเราเจออย่างเงี้ยเราก็ทากันแดดระหว่างวันไม่ได้แต่แป้งตัวนี้สามารถกันแดดได้แป้งกันแดดในตัวด้วย SPF 30 PA บวกก็คือมีกันแดดในตัวด้วยมีกันแดดในตัวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเวลาแบบเราทำงานระหว่างวันชั่วโมงนึงเราจะแบบอยากเติมกันแดดว่าจริงๆกันแดดต้องเติมทุก2ชั่วโมงใช่ไหมแต่ตัวนี้ใช้แป้งเป็นการกันแดดได้สำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นเทคโนโลยีที่วุ้นคิดมาช่วยลดความมันบนใบหน้าได้คือดีมากๆจริงเขาบอกว่ายิ่งมีเหงื่อยิ่งโกรอ่ะอ๋อยิ่งเหงื่อออกยิ่งหน้ายิ่งสว่างขึ้นเลยประเทศไทยมันมี2รุ่นหน้าร้อนกับหน้าฝนใช่ค่ะก็คือแบบเป็นตัวบำรุงผิวด้วยคือมันมากกว่าแป้งมันมากกว่าแค่ปกปิดอ่ะทั้งบำรุงด้วยนะคะแล้วก็มีการกันแดดด้วยแล้วก็เป็นพรามเมอร์ผสมรองพื้นแต่ปกติราคาสูงนะคะไม่ได้สูงมากหรอกแต่ปกติราคาสูงกว่าวันนี้1ตลับเนี่ยปกติ699บาทใช่แต่ว่าวันนี้พิเศษมากอยากได้เหรียญพระแม่ลักษมีกับพระแม่ธรณีบีบผมมวยใช่ไหมเราอ่ะ
มอบไปด้วยกันแต่ซื้อ3สีเลยเพราะว่าวุ้นมี3เฉดใช่ไหมคะ01วุ้นจะใช้01ถ้าเกิดผิวแบบขาวเหลืองขึ้นมาก็วุ้นขาวชมพูใช่ไหมขาวเหลืองขึ้นมาก็จะเป็น02ผิว2สีก็จะเป็น03แต่จริงๆคนนึงอ่ะควรมีทุกสีเพราะว่าเอาไว้รองพื้นเอาไว้เป็นพื้น1ใช่ไหมแล้วก็เฉดดิ้ง1แล้วก็เป็นไฮไลท์1คือมีไปเลยเพราะว่าวันนี้ราคาคือ3ตลับนะคะจากปกติ1ตลับ699บาทแต่ว่าวันนี้3ตลับ999บาทและยังได้เหรียญพระแม่ลักษมีกับพระแม่ธรณีบีบมวยไปด้วยอย่างที่บอกเหรียญนี้ความพิเศษมอบไปด้วยครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้คุณได้แป้งเซวาซึ่งตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยเห็นก็บอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดใช่นะฮะมันยิ่งมีเหงื่อยิ่งน่าโกรธคือเอาง่ายมาตอบสำหรับผิวคนไทยเลยใช่แล้วยิ่งมีเหงื่อยิ่งน่าโกรธเนี่ยเห็นบอกเป็นเทคโนโลยีตัวใหม่ล่าสุดลงต่อจากการบำรุงผิวได้เลยหลังจากนั้นได้เลยเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบรองพื้นหนาแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกว่าพอลงบำรุงปุ๊บเนี่ยเราอยากหน้าแบบธรรมชาติแต่ปกปิดพวกแบบรอยสิวรอยแบบกระอะไรต่างๆบนใบหน้าคือแป้งตัวนี้สามารถปกปิดได้เลยแต่ไม่หนาไม่เหมือนกับการรองพื้นค่ะคือยังดูเบาอยู่ซึ่งวันนี้คุณเลือกเฉดสีได้เลย3เฉดสีใช่ก็เลือกเฉดสีได้เลย3ตลับวันนี้จากปกติ1ตลับคือ699แต่วันนี้3ตลับ999บาทและยังได้เหรียญพระแม่ไปด้วย333บาทเอาง่ายๆใช่แล้วแน่นอนอันนี้เป็นของที่คนที่คุณได้ร่วมสร้างพระแม่รัศมีมาแล้วคือปกติ3อันนี้ก็คือ 2,070 บาทนะแต่วันนี้999บาทคือเอาง่ายๆ3ตลับ999บาทคุณได้แป้งของเซวาตัวใหม่ล่าสุดเนี่ย3ตลับเท่ากับ999บาทได้3ตลับเลยอีกครั้งนึงจะวุ้นจ๋าสามารถสั่งได้ที่ไหน @sewathailand ใครอยากได้แป้งเซวาตัวนี้นะคะก็สามารถแอด LINE @sewathailand ได้เลยตอนนี้เรามี call center แล้วนะคะสามารถโทรมาได้ตลอดเลยนะคะ02-098-6055นะคะหรือว่ามี QR code อะไรก็สแกนได้เลยจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะคะครับผมตัวใหม่เลยแป้งเซวานะ3ตลับ3เฉดสีนะแล้วก็อย่างที่บอกเหรียญพระแม่รัศมีนี่ให้ไปเลยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์นี้อีก1ค่ะเป็นโปรโมชั่นเฉพาะรายการแชร์เท่านั้นค่ะครับคุณแอดไลน์ที่ไหนฮะแอดเซวาไทยแลนด์นะคะ LINE Official ของเราแล้วก็โทรได้ค่ะ02-098-6055นะคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศอย่างที่บอกเหรียญนี้พิเศษเฉพาะวันนี้ทุกคนถามว่าเอามาจากที่ไหนได้มาได้ยังไงอะไรแบบนี้เราก็บอกว่ายังไม่ได้ค่ะต้องรอวันที่13กุมภาพันธ์ต้องมารายการนี้ก่อนจะรู้ว่าเพราะฉะนั้นวันนี้คุณก็ให้เข้าไปหมดแล้วทุกออเดอร์เพิ่งเปิดตัวไม่ถึง1เดือนน่ะสรุปแล้วตลับแป้งนึงเหลือ333บาทจาก699เหลือ333บาทก็ซื้อไปเลย3ตลับสามตลับสามสีเลยเอาไว้เฉียดดิ้งที่ไหนแอดไลน์เซวาไทยแลนด์นะคะแอดเซวาไทยแลนด์แล้วก็020986055นะคะครับฝากด้วยอีกครั้งหนึ่งแอดเซวาไทยแลนด์แอดเซวาไทยแลนด์ไลน์ก็แป้งอยากได้สีแล้วก็ไปเอาเลือกได้เลยใช่ไหมเลือกได้เลยอาจจะแบบว่า1หมดเลยหรือว่า1 2 3อะไรอย่างเงี้ยหรือว่า3หมดเลยก็ได้แล้วแต่ค่ะคุณแอดไลน์ก็ไปแอดเซวาไทยแลนด์สแกนได้หน้าจอเลยนะคะตอนนี้ส่งสีด้วยนะราคานี้เฉพาะถึงราคานี้ให้เฉพาะราคานี้แหละก็จำนวนจำกัดจะบอกว่าเหรียญมีจำนวนจำกัดบ้างเลยเพราะว่าเราผลิตมาเราต้องให้วัดด้วยครึ่งหนึ่งแล้วเราก็เก็บไว้ครึ่งหนึ่งด้วยให้ทำบุญด้วยแต่นี่เราแจกทุกออเดอร์แจกทุกออเดอร์เลยไปเลยร่วมไปเลยสวยด้วยจะบอกว่าต้องฝากแป้งนิดนึงนะเพราะว่าเป็นแบบยังเปิดตัวไม่ถึงเดือนตอนนี้ฟีดแบคดีมากๆแต่ว่าคนที่ซื้อไปก่อนอาจจะได้อีกราคานึงแต่วันนี้ราคาแบบมันสุดๆจริงๆใช่ค่ะของแถมเป็นพระแม่แล้วได้พระแม่ด้วย LINE @sewathailand ได้เลยค่ะ LINE official ของเราค่ะค่ะนะครับอ้าววันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านมากๆขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่จากเทรนเนอร์เมื่อก่อนเป็นเทรนเนอร์ผันตัวมาเป็นพ่อค้าเมื่อกี้ไม่ได้อ่านจากประวัติแล้วน่าสนใจมากๆเลยนะฝึกทำขนมจากเพื่อนแม่เนี่ยนะเพราะกลัวว่าเฮ้ยวันหนึ่งกลัวขนมอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยจะหายไปจะหายไปอยากจะต่อยอดเทรนเนอร์เขาต้องไม่กินขนมใช่ไหมใช่ต้องมีของหวานนะห้ามของหวานนะใช่ไหมใช่ไหมนิดหน่อยครับก็ทานได้บ้างทานได้นิดหน่อยครับทานได้นิดหน่อยเป็นขนมไทยที่อร่อยมากนะเป็นขนมไทยที่แบบรสชาติอร่อยจริงเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันจากเทรนเนอร์จากวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับหนึ่งร้านที่เรียกว่าไม่คิดไม่ฝันว่าจะต้องมาขายขนมไทยเพราะเมื่อก่อนเป็นเทรนเนอร์นั่นแหละแล้ววันหนึ่งกลัวว่าแค่ความคิดสูตรขนมที่เพื่อนแม่ขายเนี่ยมันจะหายไปก็เลยฝึกทุกวันตอนแรกไม่มีใครเห็นด้วยนะฮะจนวันนี้สร้างเป็นรายได้หลักแสนขอต้อนรับเบคจากเบคขนมไทยสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขายที่ไหนบ้างเนี่ยก็ขายตามตลาดออฟฟิศในเมืองครับไปหลายที่เลยไปหลายที่ครับก็เวียนไปมีหลายสาขา
ก็ประมาณ4สาขา4สาขา4สาขาจากเมื่อกี้ตอนแรกชวนเพื่อนๆดาราลงมากินงานบอกตอนแรกขนมไทยไม่คือขนมไทยอ่ะนึกออกป่ะแต่เขาบอกเฮ้ยรสชาติไม่เหมือนอร่อยไม่เหมือนกับที่เราเคยกินกันมาเลยครับทุกวันนี้จะขายตามออฟฟิศตามตลาดออฟฟิศใช่ครับโดยส่วนใหญ่ครับเพิ่งเปิดมาแล้วทั้งหมดกี่ปีแล้วครับเปิดมาประมาณ8ปีแล้วพี่8ปีแล้วย้อนกลับไปเบคเองก็คือเกิดมาเป็นครอบครัวข้าราชการเนี่ยแหละครับค่ะแล้วก็ด้วยความที่ตัวเองเรียนจบวิทยาศาสตร์การกีฬาใช่ครับผมจบจากที่จุฬาจุฬาลงกรณ์โอ้โหพอจบเสร็จก็ไปเป็นเทรนเนอร์ก็ทำงานได้2ปีก่อนครับผมนะครับก็เป็นเทรนเนอร์ไปแล้วก็มาเรียนต่อปริญญาโทครับผมที่นิด้าครับเรียนบริหารด้านบริหารครับผมแล้วก็มาสนใจเกี่ยวกับขนมไทยเพราะว่าตอนจะจบปริญญาโทเนี่ยได้ทำออดิตเกี่ยวกับขนมไทยก็เลยเห็นว่ามันยังมีช่องทางตลาดก็เลยทำใช่กว่าจะมาเจอกับขนมไทยเนี่ยอย่างที่บอกเป็นเทรนเนอร์อยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งฝ่ายสวัสดิการที่เขาจะมีคนคอยดูแลฟิตหนุ่มฟิตเด็ดนั่นแหละใช่ครับนะตอนนั้นก็ได้เงินเดือนประมาณสัก12,000ใช่ครับ12,000ทำทั้งเดือนเนี่ยใช่ครับคอมมิชชั่นต่างหากไม่มีครับไม่มีด้วยเหรอใช่เป็นเงินเดือนเลยครับเป็นเงินเดือนเลยเหรอโอ้โหปรากฏว่าทำได้อยู่2ปีเกิดวิกฤตครั้งนึงในชีวิตคือเอาง่ายๆตอนนั้นเราต้องเอาเงินไปลงทุนตัวเองก็มีโอกาสเอาเงินเนี่ยไปลงทุนครับแล้วมารู้ทีหลังว่าอ้าวที่กูไปลงทุนน่ะคือมิจฉาชีพล้วนๆเลยโดนหลอกเลยเหตุการณ์มันเป็นยังไงน้องก็ไม่มีความรู้ครับแล้วก็บอกว่าไปเชื่อใจเขาว่าอยากรวยอยากรวยเร็วตอนนั้นก็เลยบอกว่าเอาเงินไปลงทุนพอไปลงทุนแล้วก็เกิดความผิดพลาดขึ้นมาตรงนี้ก็คือเป็นเว็บปลอมหมดเลยสมัยก่อนน่า MLM ไม่ใช่ MLM หรอกไม่ใช่ครับมันพวกเหมือนลงทุนกันด้วยไม่ใช่หรอกใช่ว่าลงทุนแบบว่าเหมือนฝากเงินแล้วเดี๋ยวมันจะงอกเงินขึ้นมาใช่ไหมมันก็คล้ายๆกับเว็บไซต์อย่างที่พูดด้วยเป็นยังไงลักษณะที่เขามาหลอกลวงเราเป็นยังไงจะได้เป็นอุทาหรณ์ให้คนอื่นด้วยอันนี้คือก็นานมาแล้วนะฮะมันก็จะคล้ายๆกับว่าเป็นบริษัทจากต่างชาติมาลงทุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เราลงทุนไปในแต่ละเดือนก็จะตอบรีเทิร์นกลับมาใช่เมื่อก่อนชื่ออะไรนะฉันนึกออกเคยโดน 2% คนที่เคยโดนอะไรประมาณนั้นเมื่อก่อนก็เรียกว่าอะไรนะโอ้โหอะไรผมก็จำไม่ได้พี่นานมากแล้วใช่ตอนเงินอย่างเดียวเลยใช่ไหมที่แบบลงเหมือนเหรียญมันก็เหมือนกับ Forex อย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมโดนไปเท่าไหร่ตอนนั้นโดนไปเท่าไหร่ลงทุนไปเท่าไหร่คะตอนนั้นก็เป็นหลักแสนนะพี่เป็นหลักแสนทำงานเดือนละ12,000เป็นแสนลงไปก็หายไปหมดนะตอนนั้นก็เลยคิดว่าเราจะต้องมีความรู้น่ะใช่ครับนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นว่าเราจบแค่ปริญญาตรีไม่พอก็เลยไปเรียนต่อโทได้เลยหลังจากโดนโกงใช่ครับชีวิตมันดีเว้ยนะหลังจากนั้นปุ๊บตัวเองโดนโกงปุ๊บก็เลยไปต่อปริญญาโทเรียนบริหารเลยแหละให้มันรู้หน่อยเพราะว่าแสดงว่าที่เราเรียนจบมาเนี่ยมันไม่ช่วยทำให้เราฉลาดขึ้นก็เลยไปเรียนบริหารธุรกิจเลยไม่เกี่ยวฉลาดไม่ฉลาดมันความโลภล้วนๆไม่แต่เขาปวดไงถูกต้องไหมล่ะแต่ก็ดีเป็นแรงผลักดันที่ดีในที่สุดก็เลยจบบริหารธุรกิจมาเลยครับผมจากนั้นก็ทำเรื่องของขนมไทยเนี่ยเหรอที่เรียนการเรียนตอนนั้นทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องขนมไทยด้วยครับเพราะว่าตอนนั้นคือคุณน้าหรือว่าเป็นอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับขนมไทยผมเนี่ยเขามีร้านอยู่แหละอยู่ที่วังหลังชื่อว่าร้านฝนเทพขนมไทยเขามีร้านอยู่เลยใช่ครับผมแล้วผมเองก็ไปมาหาสู่กันอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็ชอบไปทานขนมของเขาแล้วจนวันนึงเราก็ได้ถามเขาว่าถ้าคุณน้าไม่อยู่เนี่ยเราจะขนมแบบนี้ผมจะหาทานที่ไหนคุณน้าก็บอกว่าก็ตายตามตัวฉันไปเลยอุ้ยตายก็ไม่มีใครสอนใช่คือน้าแท้ๆเราเลยมั้ยหรือว่าเป็นแค่อาจารย์ที่สอนเราที่นี่ได้เป็นเพื่อนคุณแม่ครับเป็นแม่เพื่อนแม่ใช่ครับเป็นเพื่อนคุณแม่แล้วพอน้าพูดแบบนั้นแล้วเราในใจเรารู้สึกว่าอยากทำเลยเหรอหรือว่าเราก็มองว่ามันก็ไม่ควรที่จะเป็นแบบนั้นที่ขนมอร่อยมันก็ควรที่จะอยู่ต่อไปใช่ครับประกอบกับเราเรียนบริหารด้วยพอดีก็เลยทำทีสิกเกี่ยวกับเรื่องขนมเลยด้วยครับใช่ครับตรงนี้ตอนนั้นทีสิกที่ทำออกมาเกี่ยวกับเรื่องขนมมันได้ข้อสรุปว่ายังไงขนมไทยมันน้อยคนนะที่จะทำเกี่ยวกับขนมไทยใช่ครับก็คือเราอ่ะยังเห็นว่ายังมีพื้นที่ของการทำตลาดตรงนี้ยังมีอยู่ครับด้วยซึ่งมันยากนะเพราะว่าอย่าลืมนะขนมไทยเรายังขายหลักหน่วยกันอยู่นะใช่เราไม่ได้หลัก10หลักร้อยนะ5บาท6บาทชิ้นนึงเนี่ยเรายังขาย3บาท5บาทกันอยู่แล้วเป็นขนมที่คนไทยผลการวิจัยทำออกมาคนก็ยังน่ากลัวด้วยไหว้ศาลพระภูมิกับไหว้เจ้าครับแต่คนกินขนมไทยก็มีไม่แต่ผลการวิจัยโดยรวมออกมาจริงๆวันนี้คือไหว้ไม่ใช่เป็นขนมกินอันนี้เป็นสิ่งที่น่าตกใจถูกต้องไหมฮะใช่ครับไม่ว่าใครจะทำผลการวิจัยออกมามันจะเป็นอย่างนี้หมดเลยแล้วตอนให้เราทำทีมีเรื่องนี้ด้วยไหมว่าเป็นการเอาไปไหว้เจ้าอย่างเดียวจริงไหมคือจริงๆก็ไม่ได้ถึงขนาดตรงนั้นแต่ทีเนี้ยผมเองก็มองเห็นแล้วว่าภาพลักษณ์ของขนมไทยก็เป็นอย่างที่พี่มดดำพูดทีเนี้ยผมพยายามที่จะทำให้ผลักดันให้ภาพลักษณ์มันดีขึ้นในอุตสาหกรรมนี้ครับผมคือยังเห็นช่องว่างทางการตลาดอยู่ด้วยครับแล้วก็
รูปลักษณ์ของตัวขนมเนี่ยครับก็คือพยายามทำให้ร่วมสมัยครับทำให้แบบว่ามีแวลูมากขึ้นด้วยแพ็กเกจด้วยอะไรด้วยครับผมมันก็ต้องเปลี่ยนนะใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดเลยว่าเอาละเปลี่ยนให้แต่เริ่มต้นตั้งแต่แพ็กเกจเลยถูกต้องไหมฮะใช่ครับว่าทำยังไงให้คนซื้อให้คนหันมาซื้อขนมไทยอ่ะก็มันใช้ระยะเวลานิดนึงครับในการที่จะทำให้แบบว่าลูกค้าสนใจขึ้นมาอย่างเช่นเราก็จะมีขนมตัวที่หาทานยากๆครับครับผมแต่แน่นอนนะว่าการคิดในกระดาษเนี่ยมันง่ายกว่าการลงมือไปทำจริงๆขนมไทยรายละเอียดมันเยอะจริงเพราะว่าวิธีการทำอ่ะใช่ไหมตอนที่บอกไปขอคุณน้าเขาอ่ะบอกว่าสอนหน่อยได้ไหมเปิดเผยสูตรได้ไหมใช้เวลาฝึกนานไหมคะการทำขนมไทยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะประมาณ6เดือนครับ6 6ถึง8เดือนทุกวันไหมไปฝึกทุกวันเลยเหรอทุกวันก็มีหยุดวันนึงครับวันอาทิตย์โอ้โหคือจริงเหมือนเรียนใช่เหมือนเรียนมหาลัยจริงจังเลยใช่ครับเหมือนเรียนอีกหน่วยกิจนึงเลยเนาะ6เดือนสัปดาห์ละ6วันจันทร์ถึงเสาร์เรียนแบบนี้เลยใช่ครับเท่ากับว่าเขาก็เปิดเผยสูตรแล้วก็ทุกเมนูที่เขาทำเลยไหมคะยังครับแรกๆทำได้แค่ประมาณสักกี่เมนูสัก4เมนูอ๋อเดือนนี้ก็4เมนู4เมนูแรกใช่4เมนูแรกที่เราเรียน6เดือนเนี่ยมีอะไรบ้างนี่แหละถั่วแน่นอนเลยมีอะไรบ้างมีหยกมณีฮะอ๋อหยกมณีใช่ครับหยกมณีแล้วก็มีขนมน้ำดอกไม้ด้านนี้ด้านหน้าขนมน้ำดอกไม้เขาเรียกขนมน้ำดอกไม้ครับผมแล้วก็มีข้าวตูเนี่ยครับข้าวตูจนเชี่ยวชาญเลยมั้ย4เมนูนี้เราเชี่ยวชาญทำได้หลับตาทำได้เลยมั้ยก็ต้องลืมตานิดนึงแล้วพอเราไปเรียนจริงจังจากเมื่อก่อนเรากินขนมไทยอย่างเดียวพอไปเรียนจริงจังแล้วเขารู้สึกว่ามันยากไหมการทำขนมไทยก็มันใช้ความละเอียดมากๆครับผมแล้วก็ต้องอาศัยความชำนาญด้วยเพราะมันต้องมีไปอบควันเทียนมีระยะขั้นตอนมันเยอะนะละเมียดละไมกว่าจะได้ขนมที่มาอย่างนึงพอนี่เคยไปเรียนขนมไทยกว่าจะได้เนอะมันเคยไปเรียนกว่าจะรวยนี่ยากยากเหนื่อยครับแรกๆขนมไทยกว่าจะรวยยากนะใช่ถ้าไม่ใหญ่จริงอ่ะจริงต้องไหมล่ะถ้าไม่ได้ทำส่งโรงแรมไม่ได้ทำส่งอะไรจริงๆนี่ยากเนาะเพราะอะไรกว่ามันจะได้แต่ละอย่างกว่าจะต้องมานั่งทำให้มันสวยงามกว่าจะความประณีตกว่าจะใช้เวลากว่าเวลาที่เสียไปอีกถูกต้องไหมแล้วที่สำคัญขนมไทยทั้งคนไม่อร่อยอ่ะแปลกนะเรากินขนมฝรั่งไม่อร่อยเลยยังกินครั้งสองได้แต่ขนมไทยถ้าไม่จะเป็นครั้งสองเราไม่กินก็เปลี่ยนร้านอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายไปเรียนมาแล้วเรียนทำทีสิก็จบแล้วยังกลับมานั่งคิดที่บ้านอีกใช่ไหมว่าจะทำดีไม่ทำดีก็เข้ามาที่บ้านเลยก็มารื้อครัวแม่หมดเลยเออหรอใช่ครับก็อาจจะบอกว่ามีแรงเสียดทานนิดนึงจากที่บ้านอะไรเงี้ยที่บ้านบอกว่ายังไงบ้างคะบอกว่าเอ้ยเอาทำเล่นไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอยากเขาอยากให้เรามีงานประจำทำแต่เราก็มีจุดหมายของเราอ่ะเพราะว่าอยากจะทำแล้วอยากจะทำแล้วว่าเราเห็นภาพแล้วว่าเฮ้ยเราจะต้องอนุรักษ์ไว้สิ่งเหล่านี้อะไรเงี้ยครับผมก็ตั้งใจทำค่อยๆเริ่มเทียนนิดจนแบบว่าค่อยๆหาตลาดเพิ่มเติมแล้วก็ขายออกมาอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับตอนแรกทำในครัวที่บ้านก่อนใช่ครัวเลยหรือครัวหมดหรือครัวเพื่อจะทำเนี่ยขนมไทยโดยเฉพาะใช่ครับแล้วก็ลองขายจริงเลยลองลงตลาดจริงเลยลองลงไปแล้วครับวันแรกเป็นยังไงวันแรกก็ขายหมดไปในครึ่งชั่วโมงขายหมดดานะเพราะรูปลักษณ์ของเราเนี่ยเหรอที่เราทำวิจัยมาแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เหรอไม่ใช่พี่เพราะว่าหนึ่งก็คือขนมเราเอาไปยังไม่เยอะต้องใช่เอาไปกี่ชิ้นวันแรกเอาไปกี่ชิ้นสัก30กล่องอะไรประมาณนี้ไม่เยอะก็ดีแล้วล่ะเอาไปย่อขายลอยแล้วก็มันใจมันหายใช่ครับแล้วก็บอกว่าเมนูอะไรตอนนั้นขายอะไรก็เนี่ยครับไออันแรกเลยพวกหยกมณีข้าวตูอะไรเงี้ยครับเอาไปขาย4เมนูแรกที่เราทานนั่นแหละค่ะ3เดี๋ยวเรากลับมากันเราเบรกกันสักครู่ก่อนมั้ยฮะค่ะได้ค่ะเอากลับมากันฮะเรามาดูเมนูดีกว่าว่าวันนี้มีเมนูอะไรบ้างเริ่มต้นจาก4เมนูแรกเลยที่เราทำตอนแรกมีเมนูอะไรบ้างครับก็จะมีหยกมณีครับผมแล้วก็มีน้ำดอกไม้ครับผมขนมกล้วยครับกล้วยใช่แล้วข้าวตูครับผมข้าวตูแล้วก็เริ่มพัฒนามาจนตอนนี้มีกี่เมนูแล้วสำหรับขนมไทยประมาณ20กว่าเมนู20กว่าเมนูอันไหนขายดีที่สุดเนี่ยของเราจริงๆแล้วก็เกือบทุกอันเพราะว่าแต่ละตัวก็จะมีแฟนๆของตัวเองอยู่ครับผมแต่หลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นนะว่ามันคือขนมอะไรนะอันนี้อะไรครับเนี่ยสีชมพูจะเป็นตะโก้ลำไยครับอ๋อตะโก้ลำไยใช่ครับอร่อยนะว่าดำแล้วก็ของที่ด้วยความที่เขาเป็นนักโภชนาการแล้วเรียนที่การร้านมันจะไม่หวานมากเขาจะไม่หวานมากเลยทุกอย่างเป็นหวานธรรมชาติหมดเลยก็ต้องมีกันกินพร้อมด้วยนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรตะโก้ข้าวโพดครับพี่ตะโก้ข้าวโพดนี่แหละใส่ไส้ใบเตยตัวนี้ก็ขายดีครับใส่ไส้ใบเตยทำเป็นรูปดอกไม้น่ารักน่ารักกันเนอะขนมใส่ไส้ที่ก็ใส่ในใบตองใช่แต่นี้มันทำเป็นอย่างนี้อะไรตัวนี้จะหาทานยากนิดนึงนี่คืออะไรว่าขนมตะลุ่มครับคืออะไรขนมตะลุ่มตะลุ่มตัวนี้
จะเป็นสังขยาด้านบนครับแล้วก็จะตัดด้วยกับแป้งข้างล่างแต่ตอนนี้ผมจะประยุกต์จากเดิมปกติเขาจะเป็นแป้งธรรมดานี้ของเราจะเป็นแป้งใบเตยเพิ่มเข้ามาเหมือนขนมถ้วยแต่ก็มาเป็นสังขยาอะไรแบบนี้เลยก็ต้องทานพร้อมกันก็เป็นขนมตะลุ่มก็เหมือนกับสังขยานี่แต่มันไม่เคยเห็นนะเราไม่ค่อยเห็นเออยังไงเป็นขนมฝรั่งเลยนะพอคว่ำหน้าปุ๊บขนมฝรั่งเลยเราไปกันต่อฮะมีอะไรอีกเอ่ยนี่ลืมกืนลืมกืนใช่ครับอะไรคือลืมกืนลืมกืนไงขนมที่มันนุ่มแล้วมันกรึบไปเลยไปเลยใช่ไม่ใช่ว่าลืมกืนขนมไทยลืมกืนแล้วนี่อะไรอันนี้อะไรคะอันนี้จะเป็นขนมดอกอัญชันครับอ๋อดอกอัญชันใช่ครับมาตรงนี้หยกมณีนี่เป็นอย่างงี้หยกมณีแล้วก็มีขนมต้มอันนี้เป็นขนมต้มเบญจรงค์อันนี้เป็นขนมต้มข้าวเหนียวดำต่างกันยังก็คือสีนี่ทำจากออร์แกนิกก็คือเราจะไม่ได้ผสมสีเลยมันก็จะเป็นจากบีทรูทสีแดงสีส้มก็จากแครอทอะไรเงี้ยครับใช่เรามาตรงนี้ก็มั่งหนมชันมากนะหนมชันไหมไม่ใช่ไม่ใช่เหรอใช่ครับหนมชันไปเตยอ๋อเป็นหนมไปเตยใช่ครับแล้วก็ตรงนี้ขนมอะไรคะอันนี้เป็นฟักทองครับขนมฟักทองใช่ค่ะอันนี้เป็นน้ำดอกไม้ครับในกล่องนี่แหละอันนี้นี่เหมือนกันเลยนี่อะไรนี่อะไรอันนี้จะเป็นข้าวมอกวนใบเตยมะพร้าวอ่อนอันนี้หากินยากอยู่ใช่ครับตัวนี้จะหาทานยากทานยากอยู่ขนมไทยวันนี้เราได้ยกระดับลงมายกระดับขึ้นมาเป็นขายชิ้นละกี่บาทแล้วเอออยากรู้เหมือนกันเนาะกล่องตอนนี้เราขายเป็นกล่องนี้ใช่กล่องแบบนี้เท่าไหร่อันนี้จะเป็นกิฟต์เซตกิฟต์เซตถ้ากิฟต์เซตอันนี้จะมีทั้งหมด50ชิ้นข้างในนะครับก็599ห้าร้อยเก้าบาทระดับขึ้นมาได้แล้วระดับขึ้นมาครับแล้วอย่างกล่องอย่างนี้แหละเริ่มต้นเท่าไหร่เริ่มต้นกล่อง35 บาทสามกล่องร้อยก็ไม่ได้เพิ่มราคามากนะเป็นราคาที่ขับต้องเลยแล้วของดีก็คือว่ามันไม่ได้หวานจนเกินไปลืมคนกับกล่องรู้สึกว่ามีแต่ความหวานแต่นี่มีหอมแล้วหวานโดยธรรมชาติของมันเอาละครับฝากซะหน่อยไหมคะร้านอยู่ที่ไหนบ้างซื้อที่ไหนบ้างก็ร้านเบคขนมไทยนะครับผมก็จะเปิดจันทร์ถึงศุกร์นะครับตามตลาดออฟฟิศนะครับในเมืองทั่วกรุงเทพนะครับไม่ว่าจะเป็นอโศกสีลมนะครับผมหรือว่าแจ้งวัฒนะวิภาวดีนะครับผมก็มีหมดสามารถติดตามได้ทางเพจครับผมเพจ Facebook เบคขนมไทยนะครับแล้วก็มี IG แล้วก็มี LINE ร้านค้าของเบคขนมไทยด้วยครับสั่งออนไลน์ได้ไหมเนี่ยสั่งออนไลน์ได้ครับแล้วก็มีแอป Delivery ด้วยนะครับผมเซิร์ชเลยเบคขนมไทยนะวันนี้ขอบคุณมากๆที่แวะเวียนมาที่แสงขอบคุณครับเอาละครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับแฉวันนี้ไปกันก่อนแล้วนะฮะสวัสดีครับเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์